ที่ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราขอเลื่อนไปดีกว่าเพราะว่าน่าจะเลทมาเยอะแล้วนะคะพร้อมไหมคะโอเคค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็ชื่อวรรณยาชูวิจิตรานะคะมาจากเน็ตเทคนะคะเราเป็นทีมระบบรู้จำเสียงพูดนะคะที่เรียกว่าภาทีนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับภาทีกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอแนะนำทีมงานก่อนเพราะว่าวันนี้เป็นลักษณะเวิร์กช็อปเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยทำตามด้วยเพื่อที่จะได้สร้างระบบรู้จำเสียงพูดของตัวเองแบบง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวขอแนะนำทีมงานก่อนนะคะน้องแนะนำตัวเลยค่ะชื่อณัฐพงศ์ครับณัฐพงศ์จันทร์มีครับก็เป็นผู้ช่วยวิจัยครับอยู่ในทีมนี้สวัสดีครับผมธีราเล็กกิจการครับก็เป็นนักวิจัยช่วยดูเรื่องsystem engineering ของไมโครเทคสวัสดีครับผมสวิทย์นะครับอยู่ในทีมสปีดครับสวัสดีครับผมพุทธพงศ์ครับก็จะมาช่วยเกี่ยวด้านการเวิร์กช็อปค่ะสำหรับสเกจดูคร่าวๆของวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยเราจะแนะนำให้รู้จักก่อนว่าภาทีคืออะไรแล้วภาทีมีอะไรบ้างที่ให้ทุกคนมาใช้กันนะคะเราสิบห้านาทีได้หลังจากนั้นเนี่ยน้องหนึ่งเนี่ยนะคะจะพาเราทำเวิร์กช็อปกันดังนั้นก่อนที่จะ เริ่มใน15นาทีตอนนี้นะคะอยากให้ลองน้องเขาเหมือนอยากให้ลงโปรแกรมอะไรบางอย่างก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราพูดเสร็จ15นาทีเนี่ยเราจะได้ทำเวิร์กช็อปไปพร้อมๆกันได้เลยไม่เสียเวลาครับอันนี้ก็สำหรับท่านที่จะทดลองทำเวิร์กช็อปไปกับเรานะครับในวันนี้ที่เราเตรียมมาก็จะเป็นแอปพลิเคชันบน Android ครับเป็น Android Library ซึ่งเข้าใจว่าไม่ทราบว่าได้ลงในตัว Android Studio กันนะครับมีท่านไหนลงหรือเปล่าหรือว่าไม่มีใช่ไหมครับโอเคก็น่าจะยังไม่มีเขาได้แจ้งไม่เป็นไรบอกเขาอยู่แล้วใหญ่เนี่ยไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ไม่ครับไม่ใหญ่ที่สุดวันนี้เราก็จะมาเริ่มการที่ระบบรู้จำเสียงพูดภาทีไม่ทราบว่าใครเคยเล่นสี่ดีใน Google กันมาก่อนบ้างไหมคะเคยใช่ไหมคะแล้วก็เคยเล่นแล้วเคยติดปัญหาอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับภาษาไทยนะคะว่าแบบมันช้าหรือว่าเอาไปใช้ในที่อินเทอร์เน็ตไม่ดีแล้วมันแบบบางทีมันก็ใช้ได้บางทีก็ใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยเจอใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะถ้าเคยเจอปัญหาพวกนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกับภาทีกันนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าหลังจากที่ท่านทุกท่านหลายๆคนเนี่ยเคยใช้ Google มาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะลองสร้างไอ้ตัวระบบรู้จำเสียงพูดของตัวเองดูบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยเราพูด Google ไปเนี่ยเราไม่ได้อยากให้มันออกคำเนี้ยเราอยากให้ออกแค่ในสโคปงานของเราแค่นั้นเองเพราะว่า Google บางทีมันก็ออกหมดหรือว่าตัว Siri เองเนี่ยไม่ได้ปล่อยตัว API ให้เราไปเรียกใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะสร้างเองแต่มันจะเริ่มต้นยังไงนะคะหรือว่าอยากจะได้ระบบรู้จำเสียงพูดเนี่ยแบบกึ่งสำเร็จรูปพร้อมใช้แบบที่ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะคะไม่อยากให้ข้อมูลเสียงของตัวเองเนี่ยไปตกอยู่ในมือใครอย่างที่ทราบสมมติถ้าใช้บางเจ้าอย่างเงี้ยค่ะเสียงเราเนี่ยมันต้องเอาไปเก็บที่เซิร์ฟเวอร์เขาเพื่อประมวลผลหลังจากนั้นเนี่ยมันจะส่งคำตอบกลับมาบางคนก็จะแบบกลัวว่าเฮ้ยเขาจะเอาเสียงเราไปทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหงุดหงิดทุกครั้งค่ะอย่างที่บอกรู้สึกว่าถ้าบางครั้งเราไปใช้ในที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่าอินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ดีเนี่ยมันก็ติดนะคะสุดท้ายค่ะอยากที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าของตัวเองโดยการนำระบบรู้จำเสียงพูดเนี่ยไปใช้ถ้าคุณเกิดปัญหาเหล่านี้วันนี้ลองมาให้ภาทีนะคะแก้ปัญหากันนะคะภาทีค่ะก็คือระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยนะคะที่มีหน้าที่หลักๆเลยนะคะก็คือแปลงเสียงพูดของเราเนี่ยค่ะให้เป็นข้อความภาษาไทยเหมือนเวลาที่เราพูดคำว่าเปิดไฟล์ปุ๊บเนี่ยภาทีก็จะแปลงเป็นตัวหนังสือคำว่าเปิดไฟล์ให้เลยอัตโนมัตินะคะซึ่งปัจจุบันค่ะภาทีเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด2เวอร์ชันค่ะเวอร์ชันแรกเราจะเรียกว่าเวอร์ชัน Enterprise ค่ะเวอร์ชันนี้นะคะจะเป็นเวอร์ชันที่มีลักษณะการทำงานแบบ Client Server นะคะก็คือจะต้องส่งเสียงของเราเนี่ยค่ะผ่าน Client แล้วก็ไปประมวลผลที่ Server หลังจากนั้นนะคะ Server ก็จะส่งคำตอบกลับมาที่เรานะคะซึ่งระบบนี้จะใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงาน
แต่ตัวนี้นะคะจะรองรับการทำงานแบบไม่ระบุผู้พูดซึ่งหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่สามารถใช้ระบบตัวนี้ได้เหมือนกันรวมไปถึงครอบคลุมคำภาษาไทยนะคะจนถึงแสนสี่หมื่นคำก็แทบจะครอบคลุมหมดเราไม่กล้าการันตีว่าเราครอบคลุมคำภาษาไทยทั้งหมดเนื่องจากหลายท่านคงทราบว่าคำจะมีคำวัยรุ่นที่มันเกิดขึ้นมาทุกๆวันค่ะเราก็ยังไม่ได้เก็บข้อมูลในคำวัยรุ่นพวกนั้นได้หมดทั้งหมดทุกคำอย่างอี้คุกคุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถเก็บได้หมดเราก็เลยไม่การันตีว่าระบบเรารองรับคำภาษาไทยทั้งหมดนะคะแต่ตอนนี้ก็ครอบคลุมประมาณแสนสี่หมื่นคำก็เกือบครบคำที่เราใช้กันทั่วไปอยู่แล้วค่ะความถูกต้องนะคะตอนนี้อยู่ที่ 80% ค่ะของ80% ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างที่จะเสียงรบกวนไม่ค่อยดังมากถ้าไปใช้ในเหมือนพวกงานที่ดิชั่นที่มีพริตตี้มีอะไรดังๆอย่างเงี้ยค่ะความถูกต้องก็จะลดลงมานะคะความเร็วค่ะความเร็วในการประมวลผลเนี่ยอยู่ที่ 1.5 เท่าของสัญญาณเสียงเช่นเรามีสัญญาณเสียงประมาณ1นาทีอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้เวลาประมวลผลใน1ประมาณ1นาทีครึ่งนะคะในการประมวลผลมาดูการต่อไปค่ะคือเวอร์ชันที่2เวอร์ชันพาทีทูโกตัวนี้จะแตกต่างกับตัวแรกตรงที่เราไม่ต้องทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะอยู่บนโมบายเครื่องเดียวเลยหรือว่าอยู่บนแท็บเล็ตนะคะเราจะเอาตัวที่แปลงเสียงพูดเป็นข้อความเนี่ยอยู่ในเครื่องนี้เลยทั้งหมดนะคะรวมแต่ว่าลักษณะการทำงานของมันหรือคำอ่ะมันจะลดลงแทนที่จะครอบคลุมคำได้เยอะขึ้นตอนนี้ที่เราทำได้คือประมาณ 1,000 คำนะคะความถูกต้องประมาณได้เพียงกันค่ะคือ 80% แต่ว่าความเร็วเนี่ยมันจะได้เร็วกว่าเนื่องจากมันไม่ต้องมีการส่งข้อความผ่านไปที่อื่นมันประมวลผลที่เครื่องตัวมันเองเลยความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ 1.2 เท่านะคะ 1.2 เท่าของสัญญาณเสียงซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการสร้างพาร์ทิทูโกของแต่ละคนเองว่าเอ๊ะอยากจะสร้างระบบจำเสียงพูดของตัวเองเนี่ยจะสร้างยังไงเราก็นำเสนอตัวพาร์ทิทูโกนี่นะคะคราวนี้มาดูกันค่ะว่าพาร์ทิทูโกเนี่ยทำงานยังไงนะคะปกตินะคะถ้าเราพูดเสียงเข้ามาเนี่ยตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะแปลงเสียงของเราให้มันกลายเป็นสัญญาณเสียงใช่ไหมคะแล้วสัญญาณเสียงเนี่ยจะถูกนำไปถอดรหัสเพื่อให้กลายเป็นตัวหนังสือตัวข้อความนะคะซึ่งไอ้ตัวที่เราถอดรหัสเนี่ยค่ะมันจะต้องใช้สิ่งที่จำเป็นด้วยกัน3สิ่งนะคะ3องค์ประกอบตัวแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าแบบจำลองทางเสียงพูดตัวที่2เนี่ยเราจะเรียกว่าพจนานุกรมคำอ่านแล้วก็สุดท้ายเราจะเรียกว่าแบบจำลองทางเสียงนะคะซึ่ง3ตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะใช้ในการถอดรหัสนะคะคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าเอ๊ะแล้วไอ้3ตัวเนี้ยถ้าเราอยากจะสร้างระบบจำเสียงพูดของตัวเองเนี่ยเราจะสร้าง3ตัวเนี้ยยังไงกันลองดูยากลองมาดูกันดูตัวแรกก่อนแบบจำลองทางภาษาค่ะแบบจำลองทางภาษานะคะวิธีการสร้างง่ายๆนะคะก็คือเรากำหนดคำที่เราต้องการที่จะพูดก่อนเนี่ยเปิดไฟปิดไฟเปิดแอร์แล้วก็กดลิสต์คำมาแล้วแล้วการพูดคำว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็เอาตัวนี้ไปทำการเทรนเราก็จะได้แบบจำลองทางภาษามานะคะตัวที่สองนะคะพจนานุกรมคำอ่านค่ะตัวนี้นะคะเราก็เพียงแต่เอาลิสต์คำที่เราได้กำหนดไว้ตอนแรกนะคะมาแปลงให้อยู่ในรูปของพจนานุกรมคำอ่านหรือเป็นเสียงของมันนั่นเองนะคะซึ่งเป็นหน่วยเสียงลักษณะเป็นโฟนีมอย่างตัวที่แสดงด้านขวานี่นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นตัวคำอ่านของมันนะคะเราก็จะได้พจนานุกรมคำอ่านมาสุดท้ายค่ะตัวแบบจำลองเสียงพูดตัวนี้นะคะถ้าเราจะสร้างเองนะคะเราต้องใช้ข้อมูลเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหลากหลายอายุขนาดใหญ่มากเลยเพื่อที่จะมาเทรนนะคะเพื่อให้ได้แบบจำลองทางเสียงนะคะพอมาถึงจุดนี้หลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยทำไมจะสร้างแบบจำลองจะสร้างระบบจำเสียงพูดของตัวเองมันดูยุ่งยากจังจะต้องเตรียมทั้งฐานข้อมูลเสียงจะต้องมาแปลงเสียงให้มันเป็นพจนานุกรมคำอ่านไม่รู้จะทำยังไงนะคะวันนี้ค่ะตัวพาร์ทิทูโกนะคะของเราจะจัดการเตรียมสิ่งทุกอย่างตรงนี้ไว้ให้ทุกท่านหมดนะคะเพียงแต่ทุกท่านใส่แค่ลิสต์คำที่ต้องการให้มันรู้จำหรือต้องการให้พูดออกมาให้ได้นี่นะคะไอ้ที่ต้องการที่จะให้มันแปลงเป็นเทคออกมาให้ได้นะคะว่าเป็นคำว่าอะไรบ้างเท่านั้นนะคะส่วนที่เหลือนะคะตัวพาทีทูโกไลบรารีตัวนี้จะจัดการทำให้ท่านทั้งหมดเลยค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะหลายท่านก็เห็นแล้วว่าการตัวพาทีทูโกของเรานะคะออกแบบนะคะทำให้ทุกท่านสามารถออกแบบระบบด้วยตัวเองได้จะเอาไปเปิดปิดไฟหรือว่าจะเอาไปควบคุมการทำงานของรถเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะโดยแค่สร้างลิสต์คำเองนะคะ
การใช้งานพาทีทุกวงของเราค่ะอย่างที่บอกคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคือคุณสามารถเข้ามาใช้งานแล้วก็เอาโหลดไปใช้ลงในเครื่องได้เลยนะคะโดยที่ไม่มีกำหนดเวลาการใช้งานก็คือใช้ได้ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ที่เราเปิดให้ใช้ฟรีอยู่นะคะก็คือรองรับคำศัพท์ทั้งหมด100คำคือคุณสามารถที่จะสร้างลิสต์คำของคุณเองที่ต้องการรู้จำได้มากถึง100คำแล้วก็เอาไปบิ้วอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆเองได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเดโมให้ดูค่ะว่าอุปกรณ์เวลาไปบิ้วด้วยอุปกรณ์แล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงที่สำคัญค่ะตัวนี้คือเราไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตค่ะในการทำงานเราสามารถที่จะประมวลผลระบบรู้จำเสียงพูดของเราเนี่ยไปในอุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องส่งไปทำงานที่เซิร์ฟเวอร์สุดท้ายค่ะเราออกแบบระบบตัวนี้นะคะให้สามารถเชื่อมต่อกับ IoT ได้โดยง่ายนะคะเดี๋ยวง่ายยังไงเนี่ยเดี๋ยวมีน้องจะมาเดโมให้ดูว่ามันเขียนแค่ตรงนี้มันก็สามารถที่จะไปทำให้อุปกรณ์ IoT เนี่ยสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะค่ะแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดของ Party to Go นะคะในส่วนของการแนะนำการใช้งานนะคะเดี๋ยวจะมีน้องมาสอนให้ลองทำเวิร์กช็อปกันนะคะแต่ก่อนจะทำเวิร์กช็อปนะคะน้องนัทนะคะจะเดโมให้ดูก่อนว่าถ้าเราเอาตัว Party to Go เนี่ยไปใช้กับอุปกรณ์พวก IoT ต่างๆควบคุมการทำงานเนี่ยแล้วมันจะทำยังไงมันทำออกมาแล้วได้หน้าตาแบบไหนนะคะเดี๋ยวลองดูกันค่ะในช่วงนี้มีใครมีคำถามอะไรบ้างมั้ยคะก่อนที่เราจะไปดูเดโมค่ะตัวนี้ถ้า Enterprise ต้องการใช้งานเนี่ยเราอยากให้เข้ามาคุยกับทางเราก่อนนะคะเนื่องจาก Enterprise มันจะมีรายละเอียดการใช้งานค่อนข้างเยอะอะค่ะมันจะมีเรื่องเซิร์ฟเวอร์เรื่องการ connect อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยยังไม่ได้เปิดเป็นอบรมแต่ว่าสามารถเข้ามาเพื่อขอใช้งานได้ค่ะระหว่างนี้คิดตั้งๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับสองถึงสามชิ้นนะครับที่นำมาโชว์ให้ทุกท่านได้ดูวันนี้นะครับตัวเดโมก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งต่อให้คุณนัทนะครับช่วยเดโมหน่อยสะดวกมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับครับมีคำถามก็ถามได้เลยงั้นขออนุญาตรบกวนจะสะดวกไหมครับถ้าจะลุกมาดูตัวเนื่องจากว่าตัวผมที่เราทำมามันควรจะเห็นได้ไม่ชัดที่เกินไปนะครับเดี๋ยวผมลองแนะนำตัวอย่างตัวนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าอย่างตัวนี้เนี่ยเราลองนำพาทีนะครับไปเชื่อมต่อกับเน็ตพายซึ่งเป็นโปรโตคอลในการควบคุมสั่งงานอุปกรณ์นะครับเพื่อที่ว่าเราจะสมมติให้มันไปสั่งงานเปิดติดหลอดไฟนะครับเบื้องต้นก็คือเราก็จะมีหลอด LED อยู่3ดวงนะครับสีแดงสีส้มสีน้ำเงินนะครับทีนี้เราต้องการจะสั่งงานด้วยเสียงแล้วส่งคำสั่งผ่านโปรโตคอลของเน็ตพายไปให้มันเปิดปิดไฟนะครับสิ่งที่ผมต้องมีนะครับหนึ่งก็คือผมต้องมีอุปกรณ์ที่ผมต้องการจะสั่งมันใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ต้องมีพาคีนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันบน Android ซึ่งอันนี้ผมก็ลองพัฒนามาแล้วนะครับเปิดแอปให้ดูครับแอปก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเป็นแอป Android ธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าแอปนี้คือเราเพิ่มฟังก์ชันของพาทีเข้าไปในการที่จะแปลงเสียงพูดเป็นข้อความแบบออฟไลน์นะครับก็คือการประมวลผลทุกอย่างเนี่ยจะอยู่บนโทรศัพท์เครื่องนี้หมดเลยนะครับอย่างสมมติเปิดไฟนี่คือคำสั่งของผมคือสั่งให้มันเปิดไฟนะครับซึ่งลอจิกที่ผมส่งไปคือผมให้หลอด LED มันติดหมดเลยอะไรเงี้ยครับปิดไฟนี่คือสั่งปิดไฟก็ลอจิกก็คือทุกหลอดดับนะแต่ทีนี้
สังเกตว่ามันมีสีแดงสีส้มสีเงินนะครับผมก็สามารถแยกคำสั่งได้อยากให้มันติดเฉพาะหลอดอย่างเฉพาะสีแดงสีส้มหรือสีเงินผมก็สั่งแบบเฉพาะตรงลงไปนะครับเช่นเปิดไฟสีส้มอันนี้คือหลอดสีส้มก็ติดอะไรประมาณนี้ครับปิดไฟสีส้มหลอดสีส้มก็ดับครับซึ่งจะสังเกตว่าเอาพูดของมันก็คือคำว่าปิดไฟสีส้มประมาณนี้ครับทีนี้เมื่อเราได้คำสั่งที่ถูกต้องแล้วเราก็จะส่งคำสั่งนี้มาบอกที่ตัวอุปกรณ์เพื่อให้อุปกรณ์มันปิดแต่ก็แน่นอนว่าอันนี้คือมันเป็นระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความใช่ไหมครับก็ใครๆพูดก็ได้จะมีใครลองนะครับ อยากให้ได้ลองเล่นว่ามันสั่งงานเราถูกต้องหรือเปล่าก็คืออย่างตัวนี้ของผมเนี่ยมีคำสั่งอยู่แค่เปิดไฟปิดไฟแล้วก็เปิดแบบเลือกสีเปิดไฟสีแดงสีส้มสีเงินแล้วก็ปิดแบบเลือกสีปิดไฟสีแดงสีส้มสีเงินลองไหมครับสักครู่ไม่ครับอันนี้คือใครพูดก็ได้ครับสั่งปิดในหลอดที่ไม่ได้เปิดอันนี้แล้วแต่ว่าโปรแกรมเมอร์ที่เราดีไซน์ไว้ว่าเราดีไซน์โครงสร้างของตัวโปรแกรมของเราไว้ยังไงครับใช่อันนี้เบื้องต้นคือเราทำเป็นเดโมง่ายๆก่อนนะครับเรายังไม่ได้เช็คว่าตอนนี้สถานะของหลอดไฟแต่ละหลอดเนี่ยปัจจุบันมีสถานะอะไรเราก็ส่งไปเลยแล้วมันก็จะฟอร์ตไปว่าโอเคถ้ามันปิดอยู่เราสั่งปิดอีกทีนึงก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้ามันปิดอยู่แล้วสั่งเปิดมันก็ถึงจะเปิดประมาณนี้ครับเราไม่ได้ไปเช็คว่าโอเคสถานะปัจจุบันของหลอดคืออะไรแล้วถ้าส่งซ้ำซ้อนไปก็เป็นยังไงอันนี้เราไม่ได้ตั้งค่าไว้นี่การใช้งานก็คือกดนี้ครับไม่ครับกดแล้วปล่อยลูกไมค์มันจะเป็นสีแดงเราก็เริ่มพูดได้ก็กดหยุดกดไฟสีน้ำเงินครับอันนี้ผมตั้งเป็นดีเลย์ไว้ว่าพูดประมาณ3วินาทีแล้วเดี๋ยวมันจะตัดให้อัตโนมัติก็คือไม่ต้องกดหยุดก็ได้ครับสังเกตว่าเมื่อกี้คือสั่งให้เปิดไฟสีเงินใช่ไหมเขียนเป็นกติกพอสีแดงก็ติดครับอันนี้คือเป็นเสียงใครพูดก็ได้นะครับเชิญครับลองแรงจริงจริงใช่ครับกดแล้วมันจะเป็นสีแดงครับตรงไมค์สีเขียวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็เริ่มพูดได้ได้ครับก็คือสั่งปิดไฟมันจะสั่งปิดทุกดวงใช่ครับเปิดให้ดวงสีส้มต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับก็คือคำสั่งที่ผมดีไซน์ไว้เนี่ยมันจะต้องเป็นปิดไฟสีน้ำเงินอะไรอย่างครับต้องพูดเป็นปิดไฟสีน้ำเงินปิดดวงสีน้ำเงินไม่ได้ครับคือปิดไฟสีน้ำเงินต้องบอกว่าไม่ได้สร้างคำสั่งสำหรับพูดใดๆเลยก็ได้แต่ว่าจะสร้างแบบจอบจงซึ่งมันก็มีอยู่แค่6 7 8คำสั่งซึ่งต้องพูดตามนั้นเท่านั้นครับผมคือเนื่องจากว่าระบุคีย์เวิร์ดไปเลยเขาใช้ว่าต้องปิดไฟสีน้ำเงินใช่ครับนี่ถ้าเกิดสมมติว่าช่วงเว้นว่างระหว่างคำพูดแบบนี้ถ้าผมพูดยาวซีรีส์เช่นสวัสดีปิดไฟสีน้ำเงินนะอย่างนี้เป็นคนไหนได้เลยขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราสร้างชุดคำศัพท์เนี่ยเราสร้างว่าเป็นสวัสดีปิดไฟสีน้ำเงินหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่สามารถจะแยกท่อนเสียงมาได้นะว่ามีคำว่าปิดไฟสีน้ำเงินในคีย์เวิร์ดพูดไม่ยังไม่ได้ขนาดขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคืออย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปอย่างพาทีของเรามีทั้งหมด2เวอร์ชันมีเวอร์ชัน2 go กับเวอร์ชันตัว enterprise ใช่ไหมคะตัว2 go เนี่ยเราออกแบบมาให้เป็นสไตล์คล้าย voice command ก็คือใช้เป็นเหมือนว่าพูดอยากจะพูดคำว่าอะไรก็ดีไซน์เป็นสถานะแต่อย่างที่คุณถามเมื่อกี้ก็คือมันเป็นลักษณะเวอร์ชัน enterprise ถ้าตัวนั้นเรารองรับคือพูดอะไรก็ได้พูดสวัสดีวันนี้ร้อนจังเลยนะช่วยเปิดแอร์ให้ทีพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เอาแล้วมันก็จะเรียกคอนดิชันได้เต็มไปหมดเลยถูกไหมคะได้ทุกคำมาแล้วพอได้กดแอร์ปุ๊บก็ไปสั่งกดแอร์อะไรนี้นะคะซึ่งตัวนั้นจะเป็นเวอร์ชันเอ็นเตอร์ไพรส์ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอข้ามไปที่ตัวอย่างตัวถัดไปนะครับตัวนี้จะดูยุ่งยากขึ้นมานิดนึงอันนี้อุปกรณ์ร้อยชิ้นเดี๋ยวขอปิดก่อนอ
ในช่วงสาธิตตัวอย่างครับยังไม่ได้เริ่มทำเวิร์กช็อปครับยืมไปตัวนี้เป็นการดีไซน์คำสั่งที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแต่ซับซ้อนในที่นี้หมายถึงว่าก็ไม่ได้ดีไซน์คำสั่งที่มันยุ่งยากมากครับแต่ว่าจำนวนคำสั่งอาจจะเพิ่มมากขึ้นจำนวนอุปกรณ์ที่ควบคุมก็มีมากขึ้นอย่างเช่นตัวนี้มีมอเตอร์อยู่3ตัวนะครับมีตัวข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวข้างบนมี2ตัวเนี่ย3ตัวตัวข้างล่างก็คือใช้สำหรับเดินหน้าเดินซ้ายเดินขวานะครับถอยหลังตัวข้างบนก็คือใช้สำหรับหยิบของวางของนะครับในกรณีที่สมมุติเราอยากเอาไปประยุกต์กับพวกหุ่นยนต์สั่งให้หุ่นยนต์มันเดินหน้าถอยหลังหรือว่ามันทำกิจกรรมใดๆนะครับอันนี้เราก็มีการออกแบบตัวซอฟต์แวร์ไว้2ส่วนเหมือนกันส่วนแรกเลยก็คือตัวฮาร์ดแวร์ครับก็จะเป็นชุดวงจรด้านหลังนี้นะครับก็ถ้าต่อเราก็จะมีบอร์ดขับมอเตอร์มีตัวหนวด MCU นะครับสำหรับขับพวกมอเตอร์นะครับให้มันทำงานตัวนี้ก็เป็นวงจรง่ายๆนะครับที่เราคิดว่าเมกเกอร์น่าหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยน่าจะสามารถเริ่มต้นจากตรงนี้ได้นะครับการทำงานของตัวผมตัวนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวหลอดไฟเมื่อกี้นะครับก็คือเราไม่ได้สั่งงานมันด้วยเสียงนะครับแล้วก็หุ่นมันก็จะทำงานใดๆตามที่เราสั่งมันไปเบื้องต้นผมออกแบบคำสั่งไว้ก็จะมีพวกเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็หยิบของวางของนะครับเดี๋ยวลองสั่งมาดูวางของอันนี้คือคำสั่งวางของครับอันนี้ประมาณนี้นะครับคำสั่งนี้คือวางของนะครับหยิบของอันนี้คือคำสั่งจะหยิบของก็คือหลักการทำงานก็คล้ายๆกับหลอด LED เมื่อกี้นะครับเราจะแปลงเสียงของเราให้เป็นข้อความแล้วเราก็จะตีความข้อความตัวนั้นว่าเราจะให้หุ่นตัวนี้ทำงานอะไรนะครับแต่ว่าวิธีการส่งไปให้หุ่นทำงานจริงเนี่ยคือเราก็จะส่งเป็นแบบแค่ชุดคำสั่งสั้นๆผ่านโปรโตคอลของ NumPy มาที่ตัวอุปกรณ์แล้วตัวอุปกรณ์ก็จะตีความชุดคำสั่งตัวนั้นว่าให้มันหยิบของให้มันวางของอย่างเงี้ยครับจำลองสั่งแบบนี้มันสั่งให้หยุดเลยก็คือหุ่นก็จะหยุดทำงานนะครับก็หลักการของมันก็คือจะต้องมีการพัฒนาแอปบน Android นะครับสำหรับที่จะแปลงชุดคำสั่งของเราเสียงพูดของเราให้เป็นข้อความเมื่อได้ข้อความมาแล้วเนี่ยเราก็จะส่งต่อไปยังตัวอุปกรณ์ใดๆก็ได้ซึ่งอันนี้ตอนนี้เราเชื่อมต่อกับ NumPy นะครับซึ่ง NumPy เนี่ยมันเป็นอินเทอร์เน็ตออฟทิงใช่ไหมครับก็คือมันจะส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งการควบคุมเนี่ยมันจะอยู่ห่างไกลเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่มีอินเทอร์เน็ตแต่ทีนี้ถามว่าตัวพาร์ทีของเราเนี่ยมันเป็นออฟไลน์ก็คือมันสามารถประมวลผลได้ในเครื่องมือถือโดยไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตไม่มีการส่งสัญญาณเสียงของเราไปที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อที่ประมวลผลให้ได้ข้อความกลับมาฉะนั้นถามว่ามันสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้ไหมเพื่อที่จะสั่งงานในตัวอุปกรณ์พวกนี้ครับก็สามารถทำได้นะครับคำตอบคือสามารถทำได้แต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกใช้โปรโตคอลรูปแบบอื่นที่จะส่งชุดคำสั่งตัวนี้ไปควบคุมตัวอุปกรณ์อย่างเช่นถ้าเราต่อในเน็ตเวิร์กเดียวกันใน Wi-Fi เดียวกันอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ต้องส่งออกไปที่เซิร์ฟเวอร์เราอาจจะส่งแค่ในวงแลนเดียวกันวง Wi-Fi เดียวกันก็จะมีพวกโปรโตคอลอื่นที่สามารถเราเลือกใช้งานได้อย่างเช่นพวกโปรโตคอล UDP อะไรพวกเนี้ยครับหรือว่าเป็น TCP IP พวกเนี้ยครับเป็น Client Server หมู่อะไรเงี้ยแต่ว่าจะอยู่ในวงแค่วง Wi-Fi วงเน็ตเวิร์กเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับคร่าวๆสำหรับการ
นำพาทีไปทดสอบเป็น voice command เพื่อที่ควบคุมคำสั่งอุปกรณ์ใดๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองทำเวิร์กช็อปกันว่าเดี๋ยวพาทีเนี่ยมันทำงานยังไงทำไงถึงจะได้แอปแอนดรอยที่สามารถแปลงเสียงเนี่ยให้มันเป็นข้อความแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวผมมาโชว์โค้ดให้ดูว่าไอ้โค้ดที่ฝั่งแอนดรอยที่ผมทำกับฝั่งฮาร์ดแวร์ที่ผมทำเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลักการการทำงานยังไงครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเริ่มเวิร์กช็อปกันเลยครับขอบคุณครับเมื่อกี้ก็น่าจะได้ชมกันไปแล้วมากว่าตัว RTDPO เนี่ยสามารถนำไปประยุกต์กับอะไรได้บ้างนะครับถัดมาก็คือเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ถ้าท่านไหนสะดวกทำตามก็ลองทำตามดูเลยก็ได้นะครับถ้าท่านไหนไม่สะดวกก็อาจจะจดวิธีการแล้วเดี๋ยวผมจะบอกลิงก์เว็บไซต์ที่สามารถไปดูขั้นตอนการทำงานได้ในภายหลังนะครับโอเคต้องขอย้ำกลับไปที่เมื่อสักครู่นี้นะครับ RT มี2เวอร์ชันถูกไหมครับมี Enterprise เนาะกับตัว TrueGo นะครับเอ็นไพร์ก็คือพูดอะไรก็ได้นะครับแต่สำหรับตัวนี้ก็คือ TrueGo ก็คือจะพูดได้ตามชุดคำศัพท์ที่ผู้ใช้งานเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตัว Party TrueGo เนี่ยก่อนจะใช้งานเลยก็คือเราจะต้องทำการไปเหมือนกับเพิ่มชุดคำศัพท์ก่อนซึ่งในส่วนเนี้ยนะครับทางนิเทคเราก็พัฒนาให้เราพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าไปเพิ่มชุดคำศัพท์นะครับว่าก็คือต้องอยู่ที่ว่าผู้ใช้งานคนนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดขึ้นมาถึงว่าเราจะนำพาทีทูโกเนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้กับงานประเภทไหนแล้วตัวงานชิ้นนั้นเนี่ยเราดีไซน์ไว้ว่าเราจะต้องการสั่งอะไรบ้างอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยครับอย่างเช่นตัวเปิดหลอดไฟเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะนำพาทีทูโกนะครับไปสั่งงานเปิดหลอดไฟเราก็ต้องลิสต์คำศัพท์ที่เราใช้ขึ้นมาก่อนเช่นเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟสีแดงปิดไฟสีน้ำเงินแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในขั้นตอนของการเวิร์กช็อปวันนี้ผมก็จะแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับส่วนแรกก็คือจะสอนว่าตัวเว็บไซต์ Party Logo นะครับที่เราเปิดให้ทุกท่านเนี่ยสามารถไปเพิ่มคำศัพท์ได้เองเนี่ยใช้งานยังไงนะครับส่วนอีกพาร์ทนึงก็จะเป็นการพาสร้างตัว Android Application นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเดโมให้ดูด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกับตัวเว็บไซต์ Party Logo ก่อนนะครับตัวเว็บไซต์ party2go นะครับก็จะอยู่ที่ URL นี้นะครับ party2go นะครับ partii เลข2นะครับแล้วก็ go.openservice.in.th นะครับตอนนี้ถ้าทุกท่านคอนเนคอินเทอร์เน็ตแล้วก็รบกวนลองเข้าที่เว็บนี้ได้เลยนะครับครับทีนี้เบื้องต้นระบบก็จะอันนี้เป็นระบบที่เราเปิดให้ใช้งานได้ฟรีนะครับแต่ว่าจะต้องลงทะเบียนกับเรานิดนึงนะครับก็เบื้องต้นก็รบกวนให้ท่านทำการลงทะเบียนนะครับซึ่งจะลงทะเบียนผ่านทางอีเมลก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ Facebook ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าสมัครด้วยการใช้อีเมลนะครับก่อนการใช้งานครั้งแรกก็ต้องไป activate นะครับตัวเมลก็คือมันจะมีเมลแอคทีเวทส่งไปให้นะครับก็ให้เข้าไปคลิกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานด้วย Facebook ก็คือใช้ได้เลยแต่
เดี๋ยวเสริมเรื่องสมัครนิดนึงนะครับถ้าใช้ Facebook ก็ไม่น่าจะมีปัญหามันก็จะขึ้นมาถามอนุญาตสิทธิ์อะไรแล้วก็กดไปนะครับถ้าสมัครด้วยอีเมลนะฮะบางครั้งบางเมลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะยังไม่มีความเชื่อมั่นในเมลเซิร์ฟเวอร์ของภาคีมันจะตีไปเป็นสแปมบ้างเป็นจังบ้างอะไรเงี้ยอาจจะต้องลองไปหาดูว่ามีแอคทีเวทมันมาหรือยังนะครับโดยมากคำถามที่เจอคือสมัครแล้วไม่เจอเมลแอคทีเวทนะครับก็ให้ไปดูในพวกเมลจังขยะหรือว่าในพวกสแปมนะครับตอนนี้มีท่านไหนที่ติดปัญหาเรื่องการสมัครครับน่าจะได้แล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อเลยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็จะเจอเว็บไซต์หน้าตาลักษณะประมาณนี้นะครับโดยที่แถบด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีเมนูอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นโปรไฟล์ก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับประวัติของเรานะครับส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นชื่อเมนูโมเดลนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ไว้ใช้สำหรับจัดการตัวโมเดลหรือว่าตัวเรียกง่ายๆนี่คือเป็นคลังคำศัพท์ของเรานะครับซึ่งเจ้าหน้านี้ก็จะคอยใช้ในการจัดการใช้ในการสร้างนะครับในการเพิ่มลดหรือว่าแก้ไขตัวชุดคำศัพท์นะครับที่เราต้องการที่จะนำไปใช้ตัวระบบภาษีกู้นะครับเดี๋ยวถัดจากนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับลองใช้งานตัวภาษีกู้นะครับโดยเบื้องต้นนะครับทุกท่านอาจจะลองจินตนาการหรือลองคิดดูก่อนว่าเอ๊ะเราอยากจะลองทำตัวระบบรู้จำเสียงพูดอะไรดีนะครับอย่างเช่นผมจะทำเปิดไฟปิดไฟผมก็ต้องคิดดิสคำศัพท์ขึ้นมาก่อนว่าเอ๊ะจะมีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับเช่นเปิดไฟปิดไฟหรือผมจะนำไปสั่งการพวกอุปกรณ์ในบ้านอย่างเงี้ยผมอาจจะดิสคำศัพท์ว่าเปิดแอร์ปิดแอร์เพิ่มอุณหภูมิหรือว่าสั่งการพวกเพลเยอร์เล่นเพลงขับไปหรือเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรประมาณนี้ครับก็ให้เราลองจินตนาการถึงระบบที่เราอยากจะลองทำแล้วก็ลิสต์ชุดคำศัพท์มันออกมานะครับหลังจากนั้นวิธีการใช้งานเจ้าเว็บนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือเราต้องเพิ่มโมเดลก่อนนะครับก็ให้ไปที่จะมีเมนูที่ว่าแอปโมเดลนะครับจะอยู่มุมประมาณมุมขวานะครับของเว็บก็ให้ทำการเลือกนะครับเลือกตรงที่แอปโมเดลเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับช่องแรกก็คือให้กรอกชื่ออันนี้ก็แล้วแต่เราจะตั้งเลยนะครับก็ตั้งชื่อให้เราจำได้ว่าตัวโมเดลชุดนี้เราจะนำไปทำอะไรนะครับภาษาไทยก็ได้ครับภาษาไทยก็ได้ครับตั้งชื่อภาษาไทยก็ได้ส่วนถัดมาที่เป็น API กับวันหมดอายุเนี่ยอันนี้ทางผู้ใช้ก็คือไม่ต้องทำอะไรนะครับอันนี้ตัวระบบเขาเจเนเรตมาให้แล้วนะครับโอเคนะครับพอตั้งชื่อนะครับพอตั้งชื่อเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็กดที่ปุ่ม create นะครับปุ่ม create สีฟ้านะครับพอ create ปุ๊บนะครับโมเดลของทุกท่านก็จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอใช่ไหมครับตรงตารางตรงกลางต่อมานะครับเราจะทำการเพิ่มหรือว่าแก้ไขคำศัพท์นะครับก็ให้ไปดูตรงช่องที่เขียนว่า word list นะครับช่องที่เขียนว่า word list มันจะมีไอคอนสีจะมีไอคอนสี่เหลี่ยมที่มีรูปเหมือนดินสอครับก็ให้คลิกที่ไอคอนตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการที่เราจะแก้ไขชุดคำศัพท์นะครับเมื่อคลิกตรงไอคอนตรงเวอร์ดิสแล้วนะครับเราก็จะเจออีกหน้าหนึ่งนะครับซึ่งหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าที่ลิสต์ชุดคำศัพท์ของเรานะครับนี่วิธีการเพิ่มคำศัพท์นะครับเราก็มีปุ่มให้อยู่2ปุ่มนะครับก็คือกรณีที่ถ้าต้องการจะเพิ่มหลายๆคำพร้อมๆกันนะครับก็ให้เลือก add multiple word นะครับหรือว่าถ้าต้องการจะเพิ่มทีละคำนะครับก็เลือกตรง add single นะครับในวันนี้เดี๋ยวให้ลองเพิ่มหลายๆคำดูนะครับก็ไปที่ปุ่ม add multiple word นะครับพอคลิกปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้ใช่ไหมครับเจ้าหน้าจอตัวนี้แหละนะครับก็คือเป็นหน้าจอที่จะให้เราเพิ่มชุดคำศัพท์ของเราลงไปนะครับวิธีการเพิ่มก็คือก็พิมพ์คำศัพท์นะครับแล้วก็พอจบคำศัพท์ก็คือ enter ลงมาขึ้นบรรทัดใหม่นะครับตัวอย่างนี้นะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยผมทำ
ระบบคล้ายๆเหมือนบ้านอัจฉริยะนะครับสั่งการอุปกรณ์ในบ้านผมก็ลิสต์คำศัพท์เช่นเปิดพัดลมเปิดทีวีนะครับเปิดแอร์เพิ่มอุณหภูมิอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ข้อจำกัดอย่างที่กล่าวไปนะครับตัวพาทีดูโกก็คือเรามีข้อจำกัดว่าสามารถเพิ่มคำศัพท์ได้100คำนะครับ100คำศัพท์โอเคนะครับงั้นระหว่างนี้ให้ทุกท่านลองสร้างครับลองสร้างระบบของเองขึ้นมาสักระบบหนึ่งนะครับลองลิสต์คำศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองแอดใส่ระบบดูนะครับขอเสริมนิดนึงนะครับเนื่องจากระบบนี้เราดีไซน์เป็นการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยก่อนนะครับเพราะงั้นก็จะมีข้อจำกัดเช่นใส่ตัวภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากพูดก็คือต้องใส่เป็นคำอ่านภาษาไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ก็ต้องเป็นคอควายเราอ่านมอม้าอะไรอย่างเงี้ยครับ Facebook ก็ต้องเป็นสระเอฟอฟังเราเสือประมาณนี้ครับได้แต่ว่ายังไม่ลองกับตัวภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องว่างไม่ได้นะครับช่องว่างไม่ได้แล้วก็พวกขลักพิเศษอะไรเงี้ยไม่รองรับนะครับตัวนี้ครับความยาวแล้วก็ในแต่ละหนึ่งคอมมานด์นะครับก็คือมีลิมิตว่ายาวได้ไม่เกิน30คาแรคเตอร์นะครับในหนึ่งคอมมานด์นะครับแล้วก็จำนวน100คำโอเคถ้าท่านไหนที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ปุ่ม Create เลยนะครับตัวชุดคำศัพท์เรามันก็จะขึ้นปรากฏขึ้นบนที่หน้าเว็บนะครับมานะครับหลังจากที่ทำการเพิ่มแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านกลับไปที่หน้าโมเดลนะครับก็คือไปที่เมนูด้านซ้ายนะครับแล้วก็คลิกคำว่าโมเดลนะครับก็จะกลับมาที่หน้าแรกที่เราตั้งชื่อครับตั้งชื่อมี API มีวันหมดอายุเนี่ยนะครับทีนี้ก่อนใช้งานทุกครั้งหรือว่าทุกครั้งที่เราทำการเพิ่มลดคำศัพท์นะครับคือแบบไม่ว่าจะแก้ไขเพิ่มคำลบคำในทุกครั้งเราก็ต้องมาเหมือนกับมาเจเนเรตตัวโมเดลใหม่นะครับซึ่งการเจเนเรตเนี่ยครับสามารถทำได้โดยการที่คลิกปุ่มคำว่าเจเนเรตนะครับอยู่ทางขวามือนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเคยเจเนเรตไปครั้งนึงแล้วนะครับมันจะขึ้นว่ารีเจเนเรตนะครับตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกครับว่าเวลาเราสร้างตัวระบบรู้จำเสียงพูดเนี่ยมันจะต้องทำการนำคำศัพท์ไปแปลงเป็นหน่วยเสียงไปแปลงเป็นนู่นนี่นั่นมากมายใช่ไหมครับอันนี้ก็คือตัวประโยชน์ของการ Artifico ที่เราทำขึ้นมาคือเราจัดการทำทุกอย่างให้เลยนะครับเพียงแค่ผู้ใช้งานก็แค่เพิ่มคำศัพท์แล้วก็มากดเจเนเรตตรงนี้ครับปุ๊บก็จะได้เป็นเหมือน
โมเดลคำศัพท์ที่พร้อมใช้งานเลยนะครับโอเคนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นรอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าได้ทำการเจเนเรตสีแล้วนะครับพอถึงสเต็ปนี้นะครับก็คือขั้นตอนการเพิ่มคำศัพท์เนี่ยก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี้เวลาที่เราจะไปใช้งานนะครับส่วนสำคัญก็คือตัว API key นะครับตัว key ตัวนี้แหละนะครับที่เราจะนำ key ชุดนี้ไปอ้างอิงเวลาที่เราพัฒนาแอปนะครับโอเคนะครับอันนี้คือส่วนที่1เนาะที่บอกไปนะครับส่วนสเต็ปที่2นะครับนอกจากที่ทางทีมงานได้เตรียมหน้าเว็บนะครับสำหรับการเพิ่มลดคำศัพท์แล้วนะครับทางเราก็ได้เตรียมเป็นไลบรารีนะครับซึ่งในณขณะนี้แล้วกันนะครับเรามีไลบรารีที่ซัพพอร์ตตัว Android application นะครับก็คือหมายความว่าท่านสามารถโหลดไลบรารีเราปึ๊บแล้วก็นำไปพัฒนาโปรแกรมบน Android application นะครับแล้วก็ซึ่งตัวไลบรารีตัวเนี้ยจะทำการเชื่อมต่อกับเว็บเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับผ่านทาง API key ชุดนั่นแหละนะครับแล้วมันก็จะทำการเหมือนกับดาวน์โหลดโมเดลที่เราได้สร้างไว้เมื่อสักครู่เนี้ยนะครับมาลงบน application แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยซึ่งโอเคในอย่างวันนี้ถ้าไหนที่ยังไม่ลง Android Studio ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามีตัว Android แล้วกันเรามีมือถือให้ทุกท่านได้ลองนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านสร้างคำศัพท์ของตัวเองเนาะแล้วเดี๋ยวลองเอามือถือของเราลองดาวน์โหลดโมเดลชุดนั้นนะครับมาลงบนอุปกรณ์แล้วก็ลองเล่นดูนะครับว่าไอ้คำศัพท์ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับใช้งานได้ไหมนะครับในเวิร์กช็อปนี้นะครับที่เราจะมีชุดโค้ดไว้ให้เนี่ยนะครับก็จะเป็นม็อกอัพอย่างง่ายนะครับที่ส่วนเอ็กซัมเปิลนี้ก็เดี๋ยวจะกล่าวในภายหลังอีกทีนะครับเสร็จแล้วพอดาวน์โหลดมานะมันก็จะเป็นซิปไฟล์นะครับก็ให้ทำการแตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับถ้าไหนที่มี Android Studio แล้วนะครับก็ให้ลองเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับจะชื่อว่า PartyUGO Example นะครับจะอยู่ในเวิร์กช็อปครับอยู่ในตัวไฟล์เวิร์กช็อปที่เราโหลดมานะครับสเต็ปนี้ไปอาจจะเริ่มเป็นอธิบายซอร์สโค้ดสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันไปนะครับว่าเราจะนำไลบรารีตัวนี้นะครับมาปลั๊กอินหรือว่านำมาใส่ในตัว Android application ของเราได้อย่างไรนะครับถ้าเกิดดาวน์โหลดมาแล้วนะครับในโฟลเดอร์ไลบรารีนะครับถ้าท่านโหลดมาปึ๊บเมื่อทำการแตะไฟล์แล้วเนาะท่านก็จะเจ อก็จะมีตัวไฟล์ไลบรารีนะครับที่ชื่อว่า embedded.util นะครับ .dir นะครับอันนี้เป็น Android module นะครับที่สามารถ import เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะเจอคู่มือนะครับแล้วก็ถ้าในโฟลเดอร์เวิร์กช็อปนะครับก็จะมีตัว example นะครับแล้วก็มีสคริปต์นะครับก็คือถ้าท่านไหนมีตัว Android Studio แล้วนะครับก็หลังจากที่แตกไฟล์ในโฟลเดอร์เวิร์กช็อปปุ๊บนะครับก็ให้เอาตัว Android Studio เนี่ยนะครับเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เลยนะครับโปรเจกต์ Partyugo example นะครับแต่ว่าเจ้าตัวโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นลักษณะของยังไม่สมบูรณ์นะครับก็คือเราต้องมาเติมโค้ดใส่ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวสเต็ปถัดไปผมจะสอนโค้ดแต่ละส่วนนะครับว่าเราจะต้องนำ
เราต้องเติมส่วนไหนบ้างแล้วส่วนไหนมีความสำคัญอย่างไรนะครับในการพัฒนาตัว RTE School นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เปิดโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะครับอันดับแรกผมจะสอนวิธีการนำไลบรารีตัวนี้นะครับเข้าไปไว้ในตัวโปรเจกต์ของ Android Studio นะครับอันนี้ก็คือเราก็จะแอดตัวไลบรารีตัวนี้นะครับผ่านทางมันจะมีคำสั่งของโปรเจกต์สตรัคเจอร์นะครับตัวนี้พอเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราสามารถที่จะแอดโมดูลนะครับตัวไลบรารีของเราเนี่ยนะครับก็คือไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับนะครับไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาถามว่าเราต้องการที่จะเพิ่มอะไรนะครับก็ให้เลือกตัวนี้ครับ import JAR หรือ AER package นะครับเพราะว่าตัวไลบรารีที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับเป็นแบบ AR นะก็คือเป็น Android module นะครับให้เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็นิ่งไปเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้ตั้งชื่อนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ให้ตั้งเป็น embedded util นะครับแต่ว่าโดยปกติเข้าใจแล้วว่าตัวไลบรารีก็จะชื่อนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ finish ได้เลยนะครับนี่ก็คือตั้งชื่อเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่สำคัญนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าใน Android เนี่ยพอเราเพิ่มตัวโมดูลตัว embedded แล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องทำการเหมือนเพิ่ม dependency นะครับให้กับแอปคือเหมือนทำให้มันรู้จักกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือให้ไปที่แท็บแอปตรงเนี้ยนะครับก็คืออยู่ในหน้า project structure เนี่ยนะครับไปที่แท็บแอปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่แท็บที่ชื่อว่า dependency นะครับเสร็จแล้วก็ให้เพิ่มตรงนี้ครับเพิ่มจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงมุมหน้าต่างตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อที่3นะครับคือเลือกโมดูล dependency นะครับเสร็จแล้วพอเลือกตรงนี้ปุ๊บนะครับก็ให้ถ้าเราแอดตัวไลบรารีเราได้ถูกต้องจากขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเราทำการแอดตรงนี้หน้าต่างก็จะขึ้นชื่อตรงนี้มาเลยนะครับก็คือจะขึ้นชื่อตัว embedded utility ตัวนี้ขึ้นมาเลยเราก็ทำการเลือกนะครับเลือกอันนี้ปุ๊บแล้วก็กดโอเคไปนะครับหลังจากคลิกเสร็จปุ๊บนะครับตัวโมดูลเนี้ยก็จะปรากฏขึ้นมาบน dependency นะครับของแอปถ้าเป็นแบบนี้ก็คือแสดงว่าตอนเนี้ยโปรเจกต์เรารู้จักกันแล้วนะครับเราก็กดโอเคเลยนะครับคราวนี้ตัวโปรเจกต์เราก็จะพร้อมสำหรับการพัฒนานะครับด้วยตัวพาทีดูโกแล้วนะครับก็คือไลบรารีมันรู้จักกันกับโปรเจกต์ของเราแล้วนะครับทีนี้ครับทีนี้ถ้าท่านดูในโฟลเดอร์เวิร์กช็อปนะครับจะมีโฟลเดอร์นึงที่ชื่อว่าสคริปต์นะครับจริงๆในส่วนนี้เนื่องจากผมอยากให้มันเป็นเวิร์กช็อปเหมือนกับว่าได้แต่ละท่านได้ลองแบบใส่โค้ดด้วยนะครับผมก็เลยทำตัวไอ้โปรเจกต์ example นี้มาก่อนโดยที่เหมือนโค้ดจะยังไม่สมบูรณ์นะครับทีนี้ก็จะมาสอนวิธีการเติมโค้ดที่มันสมบูรณ์และการโดยการนำโค้ดจากในสคริปต์เนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีอยู่9สเต็ปนะครับก็คือเหมือนนำโค้ดเนี่ยมาเติมใส่ในระบบให้ระบบมันสมบูรณ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีตัวเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่สมบูรณ์แล้วนะครับให้โหลดอยู่ในเว็บเหมือนกันนะครับถ้าท่านไหนที่สะดวกที่จะแบบลองเอาตัวอย่างไปดูเลยนะครับก็สามารถไปโหลดเพิ่มเติมได้ในเว็บเลยนะครับก็เป็นตัวเดียวกันนี่แหละนะครับแล้วก็จริงๆในเว็บก็จะมีตัวอย่างอีกหลายตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะเปิดให้ดูนะครับว่าเรามีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับซึ่งทุกตัวอย่างคือมีซอฟต์โค้ดให้หมดนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดไปลองศึกษาได้นะครับเดี๋ยวทีนี้จะขอเล่าตัวสเต็ปของเวิร์กช็อปแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนสนใจจะลองเอาไปทดลองทำตามในภายหลังนะครับทีนี้ในถ้าไปย้อนไปดูในโฟลเดอร์สคริปต์นะครับก็คือผมได้เตรียมชุดนะครับชุดของซอสโค้ดไว้ทั้งหมด9สเต็ปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดตัวโปรเจกต์ขึ้นมาดีกว่านะครับก็คือ9สเต็ปนี้ก็คือเป็นเหมือนสเต็ปสำคัญแล้วกันนะครับในการที่จะนำหมายถึงว่านำไลบรารีนะครับของ RTE Duo เนี่ยไปใช้นะครับซึ่งนะ
าสักครู่นะครับให้ดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างรอโหลดเดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะนะครับว่าโค้ดที่สำคัญนะครับเมื่อเวลาเราจะนำตัว library นะครับไปใช้บน Android เราต้องเราต้องควรระวังอะไรบ้างนะครับหรือว่าเราต้องถ้าเกิดเราจะเรียกใช้ตัว library เนี่ยเราต้องเรียกผ่านคำสั่งชนิดไหนนะครับสเต็ปแรกก็คือเนื่องจากโปรแกรมเรามันจะมีการเขียนนะครับเขียนตัวเสียงเนี่ยเข้าไปในตัวอุปกรณ์นะครับรวมถึงทั้งเราจะต้องทำการอัดเสียงใช่ไหมครับอัดเสียงของเราเพราะงั้นก็จะต้องเหมือนกับขออนุญาตตัวระบบก่อนนะครับซึ่งใน Android เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเหมือนการเขียนขอ permission นะครับจากระบบซึ่งอันนี้นะครับจะอยู่ในไฟล์ตัวนี้ครับตัว manifest นะครับแล้วก็ /android นะครับ manifest.xml นะครับซึ่งหลักๆก็คือเราจะขออยู่4ตัวนะครับ permission 4ตัวก็คือมีเขียนนะครับขอเขียน write external storage นะครับก็คือขอเขียนตัว storage นะครับขอ record audio นะครับแล้วก็ขออ่านเหมือนสเตตัสของเครื่องนะครับแล้วก็เป็นมิชชั่นสุดท้ายคืออินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตในที่นี้นะครับคือระบบของเราเนี่ยเป็นออฟไลน์ก็จริงนะครับแต่ว่าจะต้องมีการต่ออินเทอร์เน็ตครั้งนึงก่อนก็คือครั้งแรกที่ทำการเหมือนอินิเชียลระบบครับที่เราส่งคีย์ไปเพื่อดาวน์โหลดนะครับพอหลังจากที่เราดาวน์โหลดไอ้ตัวคำสั่งชุดนั้นเนี่ยเข้ามาสู่อุปกรณ์ปุ๊บเนี่ยหลังจากนี้เราสามารถเราไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตละพอหลังจากเราขอสิทธิ์นะครับขอสิทธิ์ในการทำต่างๆเหล่านี้ปุ๊บนะครับต่อมาคือในคลาสของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีการเขาเรียกเหมือนกับว่าเป็นการโอเวอร์ไรด์ต่อนะครับเพื่อหลักๆก็คือเพื่อที่ต้องการรับอีเวนต์นะครับอันนี้ก็คือเวลาเราเขียนโปรแกรมไอเวลาเราเรียกตัวไลบรารีตัวพาทีดูโกเนี่ยนะครับเมื่อเวลาเราเรียกใช้ปุ๊บนะครับเจ้าตัวพาทีดูโกเนี่ยเวลาที่เขารีเทิร์นคำตอบกลับมานะครับเขาจะส่งผ่านมาทางเหมือนเป็นเมธอดคอลแบ็กกลับมานะครับเพราะงั้นเราก็จะต้องเขียนเหมือนเป็นเขียนช่องทางรับไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นการอินพิมพ์นะครับเพื่อให้สามารถเปิดช่องนะครับให้เราสามารถเขียนตัวเมธอดที่สำหรับรับนะครับรับคำตอบของตัวพาทีได้นะครับเดี๋ยวดูต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีเมธอดบอกขึ้นมาอันนี้โค้ดจะอยู่ในส่วนสองนะครับคือโค้ดตรงชุดนี้ถ้าเกิดใครเขียนไม่ทันคือจริงๆไม่ต้องเขียนนะเพราะว่าจะมีเตรียมไว้ให้อยู่ในโฟลเดอร์สคริปต์แล้วนะครับเนี่ยครับอย่างเช่น02ก็คือเนี่ยครับก็จะมีโค้ดให้อย่างนี้นะครับแล้วก็จริงๆวิธีการก็คือถ้าท่านไหนที่เปิดโปรเจกต์แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเจ้าในโปรเจกต์เนี่ยจะมีการคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์จุดไว้แล้วเช่นตรงนี้จุด02นะครับก็คือหมายความว่าให้นำโค้ดชุด02เนี่ยครับเนี่ยครับก็คือนำโค้ดชุด2เนี่ยครับมาวางใส่ยังตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูก่อนว่า9สเต็ปเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองใส่โค้ดแต่ละส่วนให้ดูแล้วก็เดี๋ยวรันให้ดูนะครับต่อไปส่วนที่3นี่นะครับส่วนที่3ตัวนี้ก็คือเพื่อความสะดวกผมก็เลยได้ดีไซน์นะครับหน้าจอเบื้องต้นนะครับไปให้แล้วนะครับก็คือเป็นหน้าจอโปรแกรมตัวนี้นะครับอย่างที่ได้อธิบายไปตอนแรกก็คือจะมีช่องด้านบนนะครับสำหรับใส่ API key นะครับแล้วก็มีปุ่มสำหรับดาวน์โหลดก็คือสั่งดาวน์โหลดโมเดลชุดนั้นมาลงอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีปุ่มเริ่มพูดนะครับก็คือเริ่มทำการรู้จักเสียงพูดนะครับแล้วก็ปุ่มหยุดก็คือเพื่อเป็นการบอกว่าโอเคเสียงสิ้นสุดแล้วนะครับแล้วก็จะมีตรงกลางนะตรงกลางนี้เป็นเหมือนเป็นส่วนแสดงผลนะครับซึ่งโค้ดส่วน3นี้ก็คือเหมือนเป็นการลิงก์นะครับคือใน Android เวลาที่เราทำการสร้างออบเจกต์หรือว่าทำการวางพวก
ปุ่มอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำการเหมือนมาเขียนโค้ดให้แต่ละปุ่มเนี่ยมันมาลิงก์กันก่อนนะครับเพื่อให้โปรแกรมมารู้จักนะครับว่าตัวแปรตัวไหนมันอยู่ที่ปุ่มอะไรครับถัดมาสเต็ปที่4ครับตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญที่เป็นไลบรารีของ Android ของเราไปของ Party ของเราแล้วนะครับก็คือจะชื่อคลาสว่าโมเดล util นะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่อย่างหลักเลยก็คือจะทำการช่วยนะครับในการดาวน์โหลดโมเดลนะครับแล้วก็จัดการเรื่องของตัว recognition นะครับหรือว่าตัวรู้จำเสียงพูดนะครับโดยที่อย่างนี้โค้ดส่วน4นี้ก็คือเราต้องนิวตัวนี้ขึ้นมาทุกครั้งก่อนที่เราจะทำการดาวน์โหลดโมเดลนะครับหรือว่าก่อนที่เราจะทำการรู้จำเสียงพูดนะครับซึ่งในโค้ดชุดนี้นะครับจะถูกเพิ่มในเมื่อตอน on key ซึ่ง on key เนี่ยก็จะทำงานครั้งแรกนะครับเมื่อโปรแกรมสตาร์ทขึ้นมานะครับโอเคครับทีนี้ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับของตัว Party Yugo นะครับก็คือตัวรู้จำเสียงพูดนะครับหรือว่าตัว Recognizer นะครับซึ่งอันนี้เราได้เตรียมโค้ดในการเหมือน Initial ค่าให้แล้วนะครับหลักๆก็คือเมื่อเราทำการ New เมื่อสักครู่เนี่ยครับเมื่อเราทำการ New ไอ้ตัว Model Utility นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัว Model Utility ตัวเนี้ยจะทำการสร้างตัวรู้จำเสียงพูดให้เราเลยนะครับเพื่อจะสร้างตัว recognizer ให้เราเลยวิธีที่เราจะนำตัว recognizer นี้ออกมาใช้งานคือเราก็เพียงเรียกเมธอดที่ก็คือเรียกตัวโมเดล utility ตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เรามีขึ้นมาเสร็จแล้วก็เรียกตัวรู้จำนะครับตัว recognizer เนี่ยด้วยคำสั่ง get recognizer นะครับปึ๊บเราก็จะได้ตัวแปร recognizer ก็คือตัวรู้จำเสียงพูดเนี่ยมาใช้งานซึ่งอันนี้จะอยู่ในโค้ดอยู่แล้วนะครับอันนี้จะอยู่ในโค้ดตัว setup recognizer อยู่แล้วต่อไปนะครับอันนี้สเต็ปที่5นะครับสเต็ปที่5เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นโค้ดของกลุ่มดาวน์โหลดนะครับตัว5นี่คือเป็นซอสโค้ดของกลุ่มดาวน์โหลดหลักๆในการทำงานของกลุ่มดาวน์โหลดก็คือจะอ่านค่า API key นะครับจากช่องข้างๆกันเลยนะครับที่เราตั้งไว้นะครับก็คืออ่าน get text ขึ้นมานะครับจากช่อง API key เสร็จแล้วก็ทำการสั่งดาวน์โหลดนะครับก็คือโดยเรียกในต่อที่ว่า start download นะครับแล้วก็ส่งพวกค่าต่างๆไปโดยสำคัญก็คือตัวสุดท้ายนะครับก็คือส่ง API key ไปด้วยนะครับคำสั่งชุดนี้แหละนะครับจะเป็นตัวสั่งให้เจ้าอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับเริ่มทำการไปดาวน์โหลดตัวคำศัพท์นะครับมาจากเว็บไซต์ที่เราได้สร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคำศัพท์ที่สร้างจากเว็บไซต์ตัว Party Yugo นะครับอันนี้คือโค้ดดาวน์โหลดนะครับต่อไปนะครับสเต็ปที่6ก็คล้ายกันนะครับสเต็ปที่6ก็คือเป็นโค้ดของปุ่มเริ่มบันทึกนะครับหรือว่าเริ่มพูดคือก่อนการที่เราจะพูดลูกค้าก็คือกดที่ปุ่มนี้ก่อนนะครับปุ่มนี้หลักๆก็คือจะเป็นการสั่งสตาร์ทตัวรู้จำเสียงพูดนะครับหรือว่าตัว recognizer นะครับก็คือเราก็ไปเขียนในเมธอด on click ก็คือเมื่อคลิกปุ่มนี้จะให้ทำอะไรนะครับซึ่งในเมธอด on click เนี่ยนะครับหลักๆก็คือเราจะทำการสั่งนะครับให้ตัว recognizer เนี่ยมันสตาร์ทนะครับเริ่มทำงานขึ้นมานะครับที่เหลือนี้ก็เป็นเรื่องของอินเทอร์เฟซเฉยๆเช่นเราอาจจะทำให้กดปุ่มไปแล้วเนี่ยให้ปุ่มมันหายไปให้ปุ่มมันเปลี่ยนสีหรือว่าให้ปุ่มมันเปลี่ยนคำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ผู้พัฒนานะครับจะนำไปจะเขียนเพิ่มละกันครับแต่หลักๆก็คือปุ่มสตาร์ทก็คือเราก็คือสั่งให้ตัวrecognizerเนี่ยเริ่มทำงานนะครับก็คือด้วยคำสั่งสตาร์ทนี่แหละนะครับแต่ถ้าโค้ดตัวอย่างที่ให้ไปนะครับลักษณะการทำงานคือเมื่อกดเสร็จปุ๊บนะครับจะให้ปุ่มเนี่ยมันเหมือนมัน disable ไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันมีการกดซ้ำซ้อนกันได้นะครับเราก็เลยเซต enable นะครับให้เป็น false ไปก่อนนะครับโอเคนี่สเต็ปที่6นะครับต่อไปสเต็ปที่7ก็กับคล้ายๆตรงข้ามกันกับตัว start นะครับอันนี้คือปุ่ม stop หรือปุ่มหยุดพูดนะครับ
ซึ่งคำสั่งก็คือคำสั่งหลักๆก็คือสั่งให้ Recognizer นะครับหยุดนะครับก็คือคำสั่งว่า Recognizer ดอทสต็อปนะครับอันนี้ก็คือพอตัว Recognizer ได้รับคำสั่งสต็อปปุ๊บนะครับเขาก็จะนำเสียงที่เราพูดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปประเมินผลนะครับต่อไปเป็นสเต็ปที่8นะครับก็คือที่ได้กล่าวไว้เมื่อตอนต้นว่าหลังจากตัว Recognizer เขาประมวลผลคำสั่งเสร็จแล้วนะครับคำตอบเนี่ยมันจะ call back กลับมาผ่านทางเว็บต่อที่ว่า on result นะครับโดยที่คำตอบก็จะออกมาผ่านตัวแปรที่ชื่อตัวแปร S เนี่ยครับก็เป็น string ชุดหนึ่งนะครับก็คือในเว็บต่อ on result เนี่ยก็คือพอได้คำตอบมาปุ๊บเราต้องการจะทำอะไรกับคำตอบชุดนั้นนะครับเราก็มาเขียนในเมธอดนี้นะครับโดยที่ถ้าจากโค้ดที่เตรียมไว้ให้นะครับก็คือเมธอดนี้ก็จะทำหน้าที่คือเอาเทคนะครับเอาเทคชุดคำตอบนั้นเนี่ยไปแสดงผลนะครับก็คือไปเซตเทคนะครับใส่ในตัวเทครีซอลก็คือตัวเทคที่อยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางในหน้าจออินเทอร์เฟซเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นสเต็ปที่8นะครับโอเคต่อไปสุดท้ายนะครับก็สเต็ปที่9ก็คืออันนี้เป็นการจัดการเรื่องของตอนดาวน์โหลดนะครับก็คือตัวไลบรารีเราเนี่ยเมื่อตัวแอปพลิเคชันเรานะครับทำการดาวน์โหลดในครั้งคำสั่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีการรีเทิร์นกลับมาแล้วกันนะครับเพื่อแจ้งให้กับผู้ใช้ดูว่าตอนนี้ตัวโมเดลได้ถูกดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไอตัวสัญญาณที่ส่งกลับมาเนี่ยนะครับก็จะส่งมาผ่านทางนี้ต่อ on receive download complete นะครับซึ่งตรงนี้จากตัวอย่างนี้นะครับโปรแกรมก็คือมันจะทำหน้าที่ว่าทุกครั้งที่มีการดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บก็ให้มันทำการทำลายตัว recognizer เดิมทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ initial recognizer ตัวใหม่นะครับผ่านทางคำสั่งตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเพิ่มโค้ดทั้งเนี่ยครับ9สเต็ปนี้เสร็จปุ๊บนะครับในตัวอย่างนั้นนะครับเราก็ถ้าท่านที่ลงพัฒนาโปรแกรมปุ๊บเนี่ยนะครับก็สามารถรันทดสอบได้บน Emu นะครับหรือว่าถ้าท่านไหนที่มีอุปกรณ์ก็ก็คือสั่งทีนี้พอพัฒนาโปรแกรมเสร็จนะครับก็สามารถรันตัวอย่างผ่านทาง Emulator ก็ได้นะหรือว่าถ้าท่านไหนมีเครื่องก็สามารถที่จะเสียบเครื่องแล้วก็ลองอันนี้ได้เลยส่วนในวันนี้ก็เหมือนเราก็จะมีให้เหมือนกันนะก็หรือว่าจะให้ลองกันดูนะครับโอเคอันนี้คือหน้าตัวอย่างโปรแกรมที่เสร็จแล้วนะครับลักษณะการทำงานก็คือก็ให้กรอกเหมือนเป็นคีย์นะครับที่ตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดปุ๊บนะครับโปรแกรมก็จะขึ้นป๊อปอัพโชว์สถานะว่าตอนนี้กำลังดาวน์โหลดตัวโมเดลอยู่นะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะทดลองใช้ได้เลยนะครับในการกดปุ่มเริ่มพูดนะครับแล้วก็พูดคำศัพท์ลงไปแล้วก็กดหยุดนะครับเมื่อทำการเมื่อพูดเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวได้เวลาแล้วขออนุญาตให้บีก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังบีเดี๋ยวนะครับบีสักประมาณ15 นาทีแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่สักประมาณ14:45นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเรามาลองถ้าท่านไหนพัฒนาไปด้วยก็ลองรันดูนะครับแต่ว่าท่านไหนที่ไม่ได้มีตัวพัฒนาก็เดี๋ยวมาลองกรอก API key ในมือถือที่เราเตรียมมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูว่าไอ้โมเดลที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนแล้วนะครับนะครับก็คือเหมือนมีนักพัฒนามีเมกเกอร์นะเขานำเขาเอาตัวพาทีทูโกนะครับไปทดลองไปเหมือนจำลองการทำงานของโดรนนะครับเดี๋ยวลองดูคลิปสาธิตที่เขาทำเสร็จเขาก็ส่งมาให้ทางทีมงานเราดูนะครับเดี๋ยวเราก็ลองดูก่อน
ันรุ่นเอ๊ะอ๋อเห็นว่าเขาจะโน้ตซีขึ้นมามันไปหลอกจอหรือเปล่าถูกต้องนะครับผมเวลาจะสั่งงานก็กดพูดเดินหน้าเดินหน้าจริงๆก็มี2คลิปอ่ะคลิปแรกเขาก็ทำโดนจริงๆให้ดูเลยอันนี้แบบเขาก็จำลองซ้ายจำลองโดนเป็นเหมือนแล้วเป็นตัวซิมูเลเตอร์นะโค้งซ้ายโค้งซ้ายlanding ก็จะดึงลงมาลงมาอันนี้ถ้าสังเกตที่คำสั่ง landing ถ้าพูดถึงภาษาเป็นจอมแต่ว่าก็โอเคนะครับขอบคุณครับก็ต้องใช้ไทยที่ไม่อยู่ก่อนก็ได้รีวิวทั้ง9สเต็ปไปแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวจะมาลองทำบนตัว Android Studio อันที่จริงให้ดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายก็เดี๋ยวมาลองรันกันดูนะครับว่าจะทำงานนะครับครับท่านไหนที่มี Android Studio ก็ทำตามได้เลยนะครับท่านไหนที่ยังไม่มีก็เดี๋ยวรอช่วงเดโมเดี๋ยวเราเทียบให้ทดสอบนะครับก็ย้อนกลับไปที่ตอนแรกคือเราดาวน์โหลดก่อนถูกไหมครับพอดาวน์โหลดตัวเวิร์กช็อปเนาะกับตัวไลบรารีใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เปิดนะครับเปิดไอตัวโปรเจกต์ RTDuco Example ใช่ไหมครับอันนี้อันดับแรกก็คือเราต้องทำการแอดไลบรารีนะครับแอดตัวไลบรารีของ RTDuco นะครับให้มันรู้จักกันกับตัวแอปพลิเคชันเราก่อนนะครับโดยที่นี่ครับเข้ามาที่นี่ครับโปรเจกต์สตรัคเจอร์นะครับเมนูไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็โปรเจกต์สตรัคเจอร์นะครับเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าจอลักษณะนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับก็ให้เพิ่มตัวโมดูลเข้าไปครับกดที่ตรงนี้ครับตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับถ้าเป็นแมคอาจจะอยู่ด้านล่างนะครับลองสังเกตดูแต่ถ้าเป็นวินโดว์ก็อยู่ด้านบนนะครับก็บวกมีโมดูลแบบนี้นะครับพอบวกปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมครับก็ให้เราเลือก import jar /aer package นะครับตรงนี้นะครับเสร็จปั๊บก็กด next นะครับด้านนี้ที่มาทันแรกก็คือให้เราไป browse ไฟล์นะครับที่เราโหลดมานะครับก็คือกดที่ตรงจุดๆๆขวามือนะครับกดปุ๊บแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ไลบรารีครับไลบรารีที่เราโหลดมามันจะมีตัวเดี๋ยวนะครับตัว ERR ครับในโฟลเดอร์ไลบรารีเนี่ยครับให้เราเบราว์หาตัวไฟล์นี้นะครับตัวที่ชื่อ embeddedutil นะครับ .err ซึ่งจะอยู่ในซิปตัวของไลบรารีครับที่เราโหลดมาจากเนี่ยครับที่เราโหลดมาจากตัวหน้าอาร์ติดูโกนะครับก็ให้เบราว์ไฟล์ตัวนี้นะครับ
นะครับก็เรียก embedded YouTube นะครับแบบ AER นะครับก็โอเคนะครับพอเราป๊อปไฟล์มาเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้ก็ให้สังเกตว่าชื่อนะครับก็ต้องเป็นชื่อนี้นะครับโดยปกติถ้าเกิดอินพุตมาแล้วเขาก็จะตั้งชื่อให้เราเลยนะครับก็ให้คงชื่อนี้ไว้นะครับไม่ต้องแก้อะไรนะครับเสร็จแล้วก็ฟินิชไปเลยครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับรอให้ก็โอเคไปก่อนก็ได้ครับทีครั้งแรกเพื่อให้ตัว Android Studio เขาเริ่ม generate นะครับซึ่งสังเกตปุ๊บว่าแอปไปปุ๊บมันจะไอ้เจ้าตัว embedded YouTube ก็จะขึ้นมาปรากฏบนกรอบทางด้านซ้ายมือนี้นะครับต่อมาหลังจากที่แอปเมื่อสักครู่นี้แล้วให้กลับไปที่ Project Structure อีกทีนึงครับเสร็จแล้วมาที่แท็บแอปนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่ dependency ครับคือเดี๋ยวเราจะต้องแอปให้ตัวแอปกับตัวไอ้โมดูลที่เราแอปเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรู้จักกันก่อนนะครับเข้าไปที่แท็บแอปนี้นะครับแล้วก็ dependency นะครับเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่ตรงนี้ครับเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อที่3นะครับโมดูล dependency นะครับตรงนี้ปึ๊บถ้าเกิดในขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้เราทำถูกต้องนะครับในหน้าจอที่ให้เลือกโมดูลเนี่ยก็จะขึ้นเจ้าตัว embedded utility ขึ้นมาตรงนี้ให้เราเลือกนะครับก็กดโอเคนะครับโอเคปุ๊บตัว embedded ก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับก็รอให้เดี๋ยวรอให้ตัว Android Studio เขา generate สักครู่นะครับครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับโดยส่วนใหญ่โปรแกรมก็จะเริ่มอะไรที่มันเคยเป็นตัวแดงๆมันจะเริ่มรู้จักกันละนะครับจะเริ่มกลายเป็นสีดำนะครับแต่เดี๋ยวบางจุดที่ยังผิดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมโค้ดกันต่อนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือสเต็ปการเพิ่มไลบรารีนะครับเพิ่มไลบรารีเข้าไปให้กับตัวแอปพลิเคชันโอเคนะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวจะพาทำตัว9สเต็ปนั้นไปเลยนะครับก็สเต็ปที่1ก็คือเพิ่ม permission ใช่ไหมครับก็ไปที่ folder script นะครับแล้วก็เดี๋ยวเติมโค้ดเข้าไปตามสเต็ปนะครับสเต็ปที่1นะครับก็คือเพิ่ม permission นะครับสักครู่นะครับครับโอเคสเต็ปแรกคือเพิ่ม permission นะครับก็ไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับ manifest นะครับ android manifest.xml นะครับก็จะเห็นมาร์คตรงนี้นะครับเป็น01นะครับก็ให้เอาโค้ดชุดที่1นะครับโค้ดชุดที่1ใส่ในตำแหน่งที่มาร์คไว้นะครับ01อันนี้ก็เป็นการขอสิทธิ์นะครับขอ permission ให้กับตัวโปรแกรมนะครับสเต็ปที่1นะครับแล้วก็ไล่ไปตามทีละสเต็ปนะครับสเต็ปที่2นะครับก็คราวนี้เราจะไปแก้ในโค้ดของตัวแอปพลิเคชันนะครับก็ไปที่โฟลเดอร์ Java นะครับแล้วก็จะชื่อฝ่าย main activity นะครับ main activity.java ตัวนี้นะครับก็ไปที่ตำแหน่ง02นะครับตรงนี้นะครับเติมโค้ดไว้ก่อนเครื่องหมายตัวปีกาตรงนี้นะครับเติมไปข้างหน้าขนาดนี้นะครับครับแล้วก็ตัวที่3นะครับก็คือการ
ลิงก์นะครับลิงก์ตัวอินเทอร์เฟซนะครับกับตัวซอสโค้ดเข้าด้วยกันนะครับก็ไปที่ตำแหน่ง03นะครับก็นำโค้ดชุด03นะครับมาเติมใส่นะครับนี่ก็เป็นการลิงก์ให้ตัวอินเทอร์เฟซกับตัวแปรนะครับของในซอสโค้ดของเราเนี่ยครับรู้จักกันเพื่อที่เราจะได้ทำการเขียนคำสั่งได้ต่อไปก็ไปสเต็ปที่4นะครับที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นตัวที่สำคัญตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว Card Model Utility นะครับที่จะคอยจัดการเรื่องการดาวน์โหลดนะครับเพิ่มคำศัพท์ของปุ่มนะครับคือ5เป็นปุ่มดาวน์โหลดใช่ไหมครับ6เป็นปุ่มเริ่มทำการบันทึกเสียงแล้วพูดนะครับแล้วก็7เป็นปุ่มหยุดนะครับเดี๋ยวลองเติม5 6 7นะครับไปยังตำแหน่งตามโค้ดที่เลยนะครับมีคำตอบนะครับส่งกลับมานะครับคำตอบก็จะวิ่งมาทางในตอนนี้ครับในตอนที่ชื่อ all result นะครับตัวที่จะมาผ่านทางต่อไป s ตัวนี้นะครับนี่นะครับก็ให้นำโค้ดชุดนี้ใส่ใน all result นะก็คือการจัดการกับคำตอบนะครับโดยที่ตอนนี้ก็คือนำตัวคำตอบคือตัว s เนี่ยครับไปทำการแสดงผลตอนสุดท้ายนะครับตอนที่9นะครับกำลังระหว่างตรงนี้นะครับก็คือในต่อที่ชื่อ on receive download complete นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่เมื่อตัวแอปพลิเคชันนะครับทำการโหลดโมเดลทางภาษาเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการ initial นะครับตัว recognition ใหม่ครบตรงนี้ปุ๊บก็โปรแกรมเราก็จะสมบูรณ์แล้วนะครับพร้อมสำหรับการทดลองใช้งานนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเสริมนิดนึงนะถ้าของใครแดงๆแสดงว่ามันคือถ้าล็อกที่ตามล็อกที่แดงๆหรือว่าต่างกันต่อถ้าใครมีแดงThank you.
ไหนที่เติมโค้ดเสร็จแล้วนะครับก็สามารถทดลองรันนะครับสามารถทดลองระบบได้ก็คือผ่านทางถ้าเกิดเป็น Android ตัวนี้ก็จะสามารถรันผ่านทาง Android Emulator นะครับหรือว่าอาจจะใช้สายนะครับหรือว่าใช้เครื่องจริงนะครับใช้เครื่องจริงก็ต่อสายแล้วก็ลองรันดูนะครับเมื่อไหร่ก็จะได้หน้าจอลักษณะนี้นะครับแล้ววิธีการลองก็คือก็เดี๋ยวเราลองเอา API key นะครับมากรอกตรงช่องตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลองสั่งดาวน์โหลดนะครับพอสั่งดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็ลองเรียกใช้งานดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับถ้าไหนมีเครื่องก็เดี๋ยวมาลองนะครับขับจะลองก็ได้ครับก็คือคีย์ก็คือเอามาจากตัวหน้าเว็บเนี่ยครับที่สอนช่วงแรกนะครับก็คือเอาคีย์นะครับคีย์ชุดนี้ครับมาลองกรอกดูนะครับอย่างผมก็คือผมเตรียมชุดคำศัพท์ที่เป็นเดี๋ยวไม่เตรียมนะครับทั่วทีโอเคก็เดี๋ยวเพิ่มคำศัพท์นะครับแล้วผมก็จะมาเรียนนำคีย์ชุดนี้นะครับสามารถที่จะนะครับนะครับก็คือนำคีย์มากรอกใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็สั่งดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับนะครับเขาก็จะแสดงหน้าจอขึ้นมาให้ดูว่ากำลังนะครับอันนี้คือกำลังดาวน์โหลดตัวโมเดลเนี้ยครับเข้ามาใส่อุปกรณ์ครับพอโหลดเสร็จปุ๊บก็ลองใช้งานดูนะครับThank you.
นี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ลองแล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานได้แล้วเนี่ยอยากให้ลองแก้ไขคำศัพท์นะครับลองแก้ไขคำศัพท์ดูก็คือไปที่หน้าเว็บนี้นะครับแล้วก็ทดลองเพิ่มนะครับเพิ่มหรือลดคำศัพท์ชุดใหม่ลงไปนะครับจะแก้อาจจะแก้ไขคำศัพท์หรือว่าเพิ่มอีกก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้กด regenerate นะครับเพื่อลองregenerate โมเดลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อ regenerate เสร็จก็ให้ลองดาวน์โหลดลองดาวน์โหลดตัวคีย์ชุดนั้นนะครับเข้าไปในอุปกรณ์อย่าลืมว่าทุกครั้งที่มีการแก้ไขก็คือจะต้องมาทำการดีเจเนอเรตใหม่ด้วยนะครับก่อนที่จะไปสั่งดาวน์โหลดอุปกรณ์นั้นนะครับก็ถึงตรงนี้น่าจะหลายๆท่านก็น่าจะลองเล่นกันได้แล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวลำดับถัดไปเดี๋ยวจะขอแนะนำว่าจากที่เดโมนะครับที่ทุกท่านได้ดูเมื่อช่วงต้นนะครับก็คือว่าไอ้เนี้ยเป็นแค่เหมือนครึ่งนึงก็คือเราทำตัวระบบที่แปลงเสียงเราเป็นข้อความหรือคอมมาได้แล้วใช่ไหมครับต่อไปจะให้คุณณัฐพงศ์นะครับมาลองดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องเอาผลลัพธ์นะครับจากเนี่ยจากที่เราพูดปุ๊บเนี่ยแล้วต้องการจะไปสั่งอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งแบบเนี้ยนะครับเราจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับขอเชิญคุณณัฐพงศ์นะครับThank you.
ครับผมจากที่ตอนแรกนะครับที่ผมได้โชว์ให้ดูก็คือเราจะลองสาธิตตัวบังคับรถใช่ไหมครับแล้วก็เปิดปิดหลอดไฟนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองอธิบายโค้ดในส่วนที่ทำยังไงว่ามันถึงจะสามารถเอาพาคีตัวนี้เนี่ยไปควบคุมพวกอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับถ้าเราอยู่ที่เว็บไซต์ตัวพาคีทูโก้นะครับที่สมมติหน้าแรกนะครับอยู่ที่หน้าแรกมันจะมีคู่มืออยู่ครับคู่มือตัวอย่างการใช้งานพาคีทูโก้ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเมื่อกี้เราล็อกอินอยู่เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในด้านมุมบนขวานะครับตรงนี้นะครับคู่มือนะครับเมื่อกี้เป็นดาวน์โหลดตัวนี้เป็นดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดพวกไลบรารีถ้าเราเปิดเข้าไปนะครับในพวกคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานระบบพาทีนะครับมันก็จะมีคู่มือที่เราทำเป็นตัวเรียกไว้ให้นะครับอย่างเช่นวิธีการสร้างโมเดลนะครับที่เราไปเพิ่มคำแอดคำเข้าไปทีละคำหรือเพิ่มคำเข้าไปแบบหลายคำนะครับแล้วก็จนถึงเวลาเราดาวน์โหลดที่จะใช้ APK เพื่อที่เราโหลดลงมาใช้งานบนตัวแอปนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็จะมีตัวอย่างเรื่องของการเลือกใช้งานพาทีดูโกเบื้องต้นนะครับการควบคุมผลยานระยะไกลนะครับด้วยนี้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นคำอธิบายเรื่องของว่าถ้าผมต้องการสร้างในตัวหุ่นตัวนี้ครับหยิบของวางของตัวนี้ครับผมต้องการอุปกรณ์อะไรบ้างเพื่อที่จะสร้างมันนะครับก็จะมีเนื้อหาตรงส่วนนี้ให้ว่าที่ต้องเตรียมก็อย่างเช่นต้องมี Android Studio ใช้อะไรต้องมี Arduino สำหรับพัฒนาตัวโปรแกรมทําคอมไพล์ลงไปยังตัวหน่วย MCU อะไรนะครับแล้วก็ต้องมีการสมัครพวกNetPy Account นะครับการดาวน์โหลดไลบรารีของ NetPy อะไรพวกนี้ครับซึ่งก็จะมีคำอธิบายตรงนี้ให้นะครับว่าถ้าผมจะทำปุ่มตัวนี้เพื่อให้มันหยิบของได้มันวางของได้เดินหน้ากับหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยการสั่งด้วยเสียงเนี่ยผมจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยมันจะมีซอสโค้ดอยู่2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งตัวมือถือ Android ที่เป็นแอปที่ต้องพัฒนาการแปลงข้อความเป็นเสียงนะครับแล้วก็ฝั่งตัวอุปกรณ์นะครับก็คืออย่างไอตัวหุ่นตัวนี้เนี่ยก็คือจะใช้ตัวโนด MCU เป็นตัวประมวลผลหลักนะครับซึ่งตัวโนด MCU ตัวนี้ก็จะใช้ภาษาในการพัฒนาครับเบื้องต้นตัวโนด MCU ก็คือใช้ภาษา C++ ในการพัฒนานะครับแต่ว่าตัว Android เนี่ยจะใช้ภาษา Java ในการพัฒนาสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำให้ตัวแอป Android ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยสามารถส่งคำสั่งไปยังตัวอุปกรณ์อื่นได้นะครับค่าหลักๆที่ต้องเตรียมก็คือก็จะมีอย่างเช่นถ้าเราใช้ NetPy นะครับ NetPy ก็คือตัวแพลตฟอร์มสำหรับรับส่งตัวข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับคือผ่านอุปกรณ์ใดๆหรือผ่านตัวอินเทอร์เน็ตนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือเราต้องสมัครสมาชิกของ NetPy แล้วเราสามารถสร้างคีย์เหล่านี้ได้นะครับพวก API keyพวก secret key แล้วก็กำหนดพวกชื่ออุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการจะสื่อสารกับมันนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เราตั้งชื่อว่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็มีซอสโค้ดตัวอย่างให้ว่าซอสโค้ดบนตัวหุ่นยนต์ของผมที่ผมสร้างไว้นะครับก็คือผมเขียนโค้ดมันยังไงนะครับก็มีอย่างนี้นะก็สามารถเอาโค้ดตัวนี้ไปลองศึกษาดูแล้วก็ถ้าใครมีตัวอุปกรณ์มีพวกโน้ต MCU เงี้ยครับก็สามารถคอมไพล์ลงไปตัวองค์กรเพื่อที่จะดูผลลัพธ์ได้ว่ามันสามารถรับคำสั่งได้จากตัวระบบแปลงเสียงพูดของเราได้หรือเปล่าเนี่ยครับซึ่งในคู่มือตรงนี้ก็จะอธิบายไว้ค่อนข้างหมดครับรวมไปถึงก็จะมีเรื่องตัวอย่างการต่อวงจรนะครับว่าผมมีโน้ต MCU ก็คือตัวนี้นะครับผมมีตัวบอร์ดสำหรับขับมอเตอร์นะครับ2ตัวนะแล้วหน่วย MCU เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีขาหลายขาผมก็มีการระบุไว้ว่าขาเนี้ยต้องไปต่อกับตัวบอร์ดอื่นยังไงนะครับอันนี้ก็ถ้าเราทำตามดูเนี่ยมันก็จะสามารถต่อได้นะครับเมื่อต่อได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถทดสอบได้ว่าถ้าผมสั่งคำสั่งนี้ไปตัวหุ่นมันจะทำงานยังไงนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็เหมือนที่ผมเดโมเมื่อเช้าครับก็คือถ้าสั่งเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้าย
ด้านขวาอย่างฝุ่นมันก็จะทำตามคำสั่งของเราโอเคเดี๋ยวผมข้ามตัววิดีโอตัวนี้ไปในที่นี้มีใครรู้จักเว็บไซต์ที่ว่า GitHub ไหมครับรู้จักใช่ไหมครับครับถ้าใครรู้จักเว็บไซต์ที่ว่า GitHub นะครับถ้าเข้ามาดูตัวนี้มันจะมีลิงก์สำหรับดาวน์โหลดสอนโค้ดตัวอย่างนะครับมันก็จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ GitHub นะครับซึ่งในนี้ก็เป็นที่รวบรวมโค้ดของเราอีกที่หนึ่งนะครับมันก็จะแบ่งเป็นโปรเจกต์อย่างตัวนี้คือตัวหุ่นยนต์ใช่ไหมครับเพราะหุ่นยนต์ก็จะมีโปรเจกต์สองโปรเจกต์นะครับก็คือ Patiduco ตัวนี้จะเป็นตัว Android App สำหรับแปลงข้อความแปลงเสียงเป็นข้อความนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ Patirobot เป็น Pi ก็คือจะเป็นโค้ดของตัว Node.ju นะครับถ้าเราเข้าไปดูอันนี้เดี๋ยวผมข้ามพาดีข้ามตัวนี้ไหมครับถ้าเราเข้าไปดูตรงนี้ครับในแอปนี้ก็คือเหมือนที่เราลองทำแอปไปเมื่อสักครู่นี้ครับถ้าเข้ามาดูที่ main activity นะครับ main activity ครับตรงนี้ก็เราทำทั้ง9สเต็ปได้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะถัดไปคือเป็นเรื่องของว่าเราได้ข้อความมาแล้วเนี่ยเราจะส่งต่อผ่านไปยังไงนะครับก็จะอย่างตัวอย่างในโค้ดของผมก็คือก็จะมีบอกไว้ว่าต้องมีการไปสมัครไอ้ตัว API key ของ NetPy นะครับมีการเอา key ต่างๆตรงนั้นน่ะมาใส่ในนี้นะครับเพื่อที่จะว่าเวลามันได้ข้อความมาแล้วเนี่ยมันจะส่งผ่านโปรโตคอลในภายได้นะครับทีนี้ตอนส่งผ่านโปรโตคอลในภายเนี่ยคำสั่งตอนส่งมันก็ค่อนข้างง่ายครับตรงไปตรงมาเลยก็คือเช่นตรงนี้ถ้าตรงนี้ฟังก์ชัน send cmd ตรงนี้นะครับก็คือจะบอกว่ามันจะรับข้อความที่แปลงมาแล้วนะครับจากเสียงของเราอย่างเช่นถ้าข้อความที่แปลงมาแล้วคือคำว่าเดินหน้านะครับเดินหน้าเป็นภาษาไทยแต่ว่าตอนส่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ส่งเดินหน้าภาษาไทยไปผมสั่งคำว่า go ไปเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าใครกลัวว่าข้อมูลที่เราส่งผ่านเด็กแล้วเนี่ยมันเป็นความลับหรือว่ามันอาจจะโดนคนอื่นเอาไปใช้งานในทางที่ไม่ดีอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะเข้ารหัสข้อความตรงนี้ก่อนที่จะส่งไปยังอินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งนี้แล้วแต่ว่านักพัฒนาท่านไหนที่ต้องการชั้นความลับมากขนาดไหนด้วยแต่อย่างของผมคือผมก็ไม่ต้องการความลับในการส่งข้อมูลผมก็ส่งไปตรงๆเลยคือคำว่าโกใครรับในสิ่งนี้ได้ก็รู้เลยว่าคำว่าโกอะไรนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็สามารถเทิร์นเลฟถ้าเลี้ยวขวาก็เทิร์นไรอะไรประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาคำว่าถอยหลังหยิบของยกของวางของอะไรพวกนี้ครับผมก็แปลงเป็นภาษาอังกฤษส่งไปยังตัว Node.mcu นะครับอันนี้คือโค้ดของตัวฝั่งแอป Android ทีนี้ถัดมามันก็จะมีโค้ดในตัวส่วนของ Node.mcu นะครับก็คือบนตัวหุ่นยนต์นะครับว่าบนตัวหุ่นยนต์ตัวนี้มันต้องเขียนโค้ดยังไงเพื่อให้มันทำงานได้นะครับเข้ามาดูที่ซอร์สโค้ดนะครับซอร์สโค้ดก็จะหน้าตาแบบนี้เลยมันก็จะออกแนวฮาร์ดแวร์หน่อยๆนะครับก็จะมีพวกกำหนดขา input output พวกนี้นะครับนะครับมันก็ define ไว้ตามตัวอย่างเลยทีนี้สิ่งที่ต้องกำหนดก็คือไอ้พวก API key จากตัว NetPy ครับเพื่อที่เราจะใช้ให้มันคุยกันว่าข้อความที่เราส่งจากมือถือ Android เนี่ยมาถึง NetPy หรือมาถึง Node.mcu เนี่ย Node.mcu จะรับมาได้ยังไงมันต้องมีการ config ค่าเหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้าดูฟังก์ชันที่ชื่อว่า on message handle ตัวนี้นะครับมันก็จะมีการเปรียบเทียบครับอันนี้ state string ตัวนี้ครับ state str ตัวนี้ก็คือเป็นตัวแปรที่มือถือ Android ส่งมานะครับถ้ามือถือ Android ส่งมาบอกว่าส่งคำว่า go มานะครับผมก็จะสั่งบอกว่าให้ขามอเตอร์ขาใดขาหนึ่งเนี่ยมันมีไฟไปเลี้ยงพอมอเตอร์มันมีไฟไปเลี้ยงมันก็จะหมุนอาจจะหมุนซ้ายหรือขวาอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่เราว่าเราจะดีไซน์ให้มันหมุนยังไงเช่นถ้ามันอันนี้คือคำว่า go ผมก็สั่งให้มอเตอร์ a กับมอเตอร์ b ให้มันหมุนข้างหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามันบอกว่า turn left ก็คือให้มันเลี้ยวซ้ายผมก็สั่งให้มอเตอร์2ตัวใช่ไหมครับข้างหนึ่งอาจจะหมุนไปทางซ้ายอีกข้างหนึ่งก็อาจจะช่วยหมุนตามให้มันหมุนไปทางซ้ายได้เร็วมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นโค้ดฝั่งของ NCU
หรือบนตัวอุปกรณ์ใดๆที่เราต้องการจะเอาพาทีของเราเนี่ยไปสั่งการทำด้วยเสียงนะครับครับโอเคทีนี้ตัวเน็ตพายเนี่ยมันเป็นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับก็คือเราสามารถสั่งมันจากระยะไกลได้ทีนี้เราก็มีโปรเจกต์อื่นที่ไม่ใช่ว่าจะต้องสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างของอันนี้เราจะมีพาทีอันหนึ่งชื่อว่าเป็นควบคุมหุ่นยนต์นะครับแบบออฟไลน์นะครับก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้แหละเพียงแต่ว่าเราจะควบคุมมันในวงแรงวง Wi-Fi ที่ใกล้กันเข้ามามากยิ่งขึ้นก็คือไม่ต้องมีการออกสู่อินเทอร์เน็ตไม่มีการส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์แต่จะเป็นการส่งข้อมูลจากตัวมือถือผ่านโลคอลเน็ตเวิร์กไปยังตัวอุปกรณ์เลยนะครับเราก็มีตัวอย่างซอร์สโค้ดให้เหมือนกันนะครับถ้าเข้าไปดูตรงตัวอย่างซอร์สโค้ดตัวอย่างที่เราเขียนตัวนี้นี่คือเราส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอลที่ชื่อว่า UDP นะครับ UDP ตัวนี้เป็นการบอดแคสต์ข้อมูลของเราออกไปในโลคอลเน็ตเวิร์กนะครับก็มีโค้ดอยู่2ส่วนเหมือนกันก็คือส่วนบนแอป Android กับส่วนบนโน้ต MCU นะครับถ้าเราไปดู Android ก่อนนะครับก็โค้ดหลักๆก็จะอยู่ที่ Main Activity ครับเมื่อกี้เราส่งผ่านเน็ตพายเราต้องมีการคอนฟิกพวก AKG ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะส่งผ่านโปรโตคอลที่ชื่อว่า UDP เนี่ยเราก็มีโค้ดตัวอย่างให้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เลยก็จะมีฟังก์ชันที่บอกว่าจะส่งข้อความสตริงของเราเนี่ยผ่านโปรโตคอลที่เป็น UDP แล้วในภาษา Java เนี่ยเราจะส่งผ่านโปรโตคอลนี้ได้ยังไงเราก็มีโค้ดตัวอย่างให้นะครับอย่างเช่นเราต้องมีการกำหนดพอร์ตที่เราต้องการจะส่งระหว่างตัวแอปบนมือถือ Android กับระหว่างตัวอุปกรณ์เนี่ยจะต้องมีการกำหนดพอร์ตที่ตรงกันมันถึงจะคุยกันรู้เรื่องครับมันถึงจะเจอกันนะครับพอมันเจอกันแล้วเนี่ยเราก็สามารถส่งอะไรก็ได้จากตัวมือถือ Android ไปยังตัวอุปกรณ์นะครับส่วนวิธีการส่งคำสั่งเนี่ยก็ส่งเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยก็คือจะส่งโกส่งเทิร์นเลฟส่งเทิร์นไรท์ส่งอะไรพวกนี้ครับเหมือนกันเลยก็คือใช้ฟังก์ชันเดียวกันได้กับตัวเมื่อกี้เพียงแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการส่งจากที่เคยส่งผ่านเน็ตพายก็คือผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นเปลี่ยนมาใช้ผ่านโปรโตคอลที่ชื่อว่า UDP แทนเท่านั้นเองส่วนคำที่ส่งก็ส่งเหมือนเดิมส่งหรือจะส่งรูปแบบไหนก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะส่งเป็นยังไงนะครับทีนี้ถ้าไปดูฝั่งตัวของตัวอุปกรณ์นะครับตัวโน้ต MCUโค้ดมันก็จะโชว์ค่อนข้างคล้ายกับเมื่อกี้เราก็จะเริ่มต้นจากพวกการกำหนดขาต่างๆของอุปกรณ์ก่อนว่าเราจะให้ขาไหนทำหน้าที่อะไรนะครับทีนี้ตัวถัดมาก็คือตัวพอร์ตตัวนี้ที่เราต้องกำหนดให้ตรงกันระหว่างตัวแอป Android กับตัวอุปกรณ์นะครับว่าเราจะให้มันคุยกันผ่านพอร์ตที่ชื่อว่า4210อันนี้ต้องกำหนดให้ตรงกันเมื่อกำหนดให้ตรงกันแล้วเนี่ยมันก็จะคุยกันได้แล้วเมื่อคุยกันได้เนี่ยมันก็จะสามารถhandle ไอ้ตัวนี้ได้ handle ตัวข้อความที่มีการส่งเข้ามาได้ว่าโอเคถ้าข้อความที่ส่งเข้ามาคือคำว่า go มันก็จะสั่งให้ water เนี่ยมันหมุนไปข้างหน้าแต่ถ้าข้อความที่ส่งเข้ามาบอกว่าให้มัน turn left มันก็จะสั่งให้ water มันหมุนทางซ้ายอะไรเงี้ยครับก็คอนเซ็ปต์ก็เหมือนกันกับการส่งผ่านเน็ตพายนะครับเพียงแต่ว่าถ้าแบบงานที่เราเอาไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีบางงานที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จริงเราก็สามารถเลือกช่องทางอื่นที่จะส่งข้อความของเราเนี่ยได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้ถามว่าเราไม่ควบคุมอุปกรณ์ได้ไหมคำตอบก็คือได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเราก็มีตัวอย่างเรื่องของการพัฒนาแอปบน Android นะครับอย่างเช่นแอปนี้ที่เราลองทำดูก็คือเป็นเรื่องของการทายคำสุภาษิตนะครับอย่างเช่นเรามีคำสุภาษิตจากรูปภาพนี้นะครับเราลองทายดูว่าโอเคคำนี้ควรจะเป็นคำสุภาษิตคำว่าอะไรนะอย่างเช่นคำนี้ก็บอกว่าขวานผ่าซากถ้าเราพูดไปบอกว่าเป็นขวานผ่าซาก
มันก็ตอบคำตอบคือถูกต้องนะครับก็เราก็สามารถข้ามไปเล่นกับคำอื่นได้แต่ถ้าเราพูดไปบอกว่านี่คือขี่ช้างจับตะกั่วแตงอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นคำตอบที่ผิดพอเป็นคำตอบที่ผิดเราก็อาจจะบอกให้พูดใหม่หรือให้ทำอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะพูดให้ถูกแล้วก็สามารถผ่านขั้นตอนนี้ไปเล่นในขั้นตอนอื่นได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นแอป Android เพียวๆนะครับไม่มีการไปควบคุมอุปกรณ์ใดๆก็คือเป็นแบบออฟไลน์เล่นอยู่บนมือถือของตัวเองนะครับถ้ามีใครสนใจเรื่องของการทำแอปตัวนี้เนี่ยเราก็มีซอสตัวอย่างมาให้เหมือนกันนะครับเข้าไปดูที่ GitHub เหมือนเดิมก็จะมีโปรเจกต์ของ Android นะครับก็อย่างเบื้องต้นเนี่ยผมใส่เข้าไปประมาณ20คำนะครับอย่างพวกเข็นคบขึ้นภูเขาขี่ช้างจับตะกั่วแตนสีซอให้ควายฟังอะไรพวกนี้ครับแล้วก็วัวหายล้อมคอกอะไรพวกนี้ครับซึ่งตอนนี้ผมใส่เข้าไปแค่20แต่ภาษีของเราให้ใส่ได้ถึง100คำใช่ไหมครับก็ถ้าเรามีคำสุภาษิตที่เราอยากจะลองเพิ่มเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับซึ่งวิธีการก็ทำเหมือนกันกับที่ก่อนหน้านี้ที่เราทำการเพิ่มคำสั่งเข้าไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตัวโค้ดให้ดูตัวอย่างเบื้องต้นนะครับก็หลักๆก็คือโค้ดจะเขียนไว้ที่ main activity ทั้งหมดเลยครับก็อย่างนี้คือไม่มีการส่งข้อมูลออกไปที่ไหนใช่ไหมครับก็ไม่ต้องการไปสมัครสมาชิกที่อื่นแล้วก็คือแค่เพิ่มคำสั่งของเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการเปรียบเทียบว่าคำสั่งของเราที่ใส่เข้าไปมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกเราจะให้ทำอะไรถ้าผิดเราจะให้ทำอะไรนะครับอย่างเช่นฟังก์ชันจัดการของผมเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับ change image นะครับ change image นี่ก็คือก็จะทำหน้าที่ดูคำสั่งนะครับว่าคำสั่งที่เราพูดไปมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกก็ให้เปลี่ยนรูปภาพหรือว่าให้แสดงเป็นเครื่องหมายถูกอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าไม่ถูกก็ให้แสดงเป็นเครื่องหมายแกะกระบาดครับซึ่งซอสโค้ดตัวนี้เราก็มีให้ถ้าใครแบบอยากจะลองทำเล่นๆดูหรือว่ามีไอเดียที่จะไปทำแอปบนมือถือ Android เนี่ยก็ลองมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้หรือถ้าใครมีไอเดียที่ดีกว่านี้แล้วทำแล้วมีการเอาไปต่อยอดใช้งานได้เนี่ยก็จะดีมากๆยิ่งขึ้นครับก็นอกจากตัวนี้เนี่ยโอเคเราเคยเอาไปควบคุมกับตัวหลอดไฟ220โวลต์จริงๆครับก็คืออันนี้เราไปลองต่อกับตัวโปรโตคอลเน็ตไพเอาไปสั่งเปิดติดหลอดไฟประมาณหลอดไฟพวกนี้ครับหลอดไฟบ้านอะไรพวกนี้ครับก็ให้ลองเปิดวิดีโอให้ดูปิดไฟอันนี้คือสั่งปิดไฟหลอดไฟจริง220โวลต์ก็จะดับถ้าสั่งเปิดหลอดไฟจริง220โวลต์เนี่ยก็จะเปิดซึ่งนี้ก็คือเป็นหลอดไฟที่ใช้ตามบ้านทั่วไปเพียงแต่ว่ามันจะมีโมดูลของเน็ตไพที่มาขั้นกลางระหว่างตัวหลอดไฟกับตัวคำสั่งของเรานะครับซึ่งก็คือจริงๆเราต้องมีคือเราต้องมีแอป Android ครับที่แปลงเสียงเป็นข้อความเราก็ส่งข้อความไปนะไปสั่งบอกว่าให้หลอดไฟมันเปิดกับให้หลอดไฟมันปิดแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีเรื่องของการดูสถานะของตัวหลอดณปัจจุบันนั้นด้วยว่าโอเคหลอดที่เราต้องการจะควบคุมมันเนี่ยตอนนี้สถานะของหลอดคืออะไรถ้ามันเปิดอยู่ไปสั่งมันปิดมันก็จะปิดแต่ถ้ามันเปิดอยู่ไปสั่งมันเปิดอีกมันก็จะยังต้องเปิดต่อไปอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เรามีนะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าใครรู้จักเว็บไซต์ GitHub เนี่ยเราก็มีซอสโค้ดที่เราพัฒนาขึ้นพยายามจะเป็นแบบตัวอย่างให้นักพัฒนาได้เห็นนะครับว่าการนำไปใช้งานในรูปแบบอื่นเนี่ยเรามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็สามารถไปดาวน์โหลดซอสโค้ดก็ตัวโปรแกรมทุกอย่างของเราครับได้ที่บนเว็บไซต์ GitHub โดยค้นหาโดยใช้ชื่อพาทีก็ได้นะครับ PARTII นะครับ PARTII แต่ว่ามันก็จะเจอค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ซึ่งบางอันอาจจะไม่ใช่ของเรานะครับเราก็จะฟิลเตอร์ออกไป
อย่างเนี่ยมีคนเอาของเราไปลองใช้งานดูเขาก็จะโคลนตัวโปรเจกต์ของเราไปแล้วก็ไปพัฒนาแอปเป็นของเขาต่ออีกทีนึงอะไรเงี้ยครับบางทีเขาก็จะช่วยเราเก็บบักเก็บอะไรพวกนี้ไปด้วยทำให้โปรแกรมมันมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นอะไรเข้าไปด้วยครับก็ใครที่สนใจจะลองพัฒนาก็มาดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็คือเรามีช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับอย่างเช่นอาจจะลองไปใช้แล้วมันไม่สำเร็จมันมีข้อผิดพลาดหรือว่ามันยังทำงานไม่ได้ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็สามารถติดต่อมาทางทีมงานของเราได้นะครับก็คือที่ของผมติดต่ออยู่นี่เลยตรงนี้นะครับอันนี้ผมหน้าจอมันบีบลงมานะครับสัดส่วนมันก็เลยเพี้ยนๆหน่อยนะครับเบื้องต้นก็คือเราอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์นะครับเน็กเทคนะครับที่ปทุมธานีตรงธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็เบอร์ติดต่อของเราคือ025646900นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกโทรก็อีเมลหาเราก็ได้นะครับอีเมลของเราทำไมครับเป็นอีเมลนี้เลยขอโทษครับอีเมลนี้ไม่ถูกต้องนะครับครับเดี๋ยวให้อีเมลนี้ไปนะครับแล้วก็ถ้าใครใช้ Facebook นะครับถ้าใครใช้ Facebookที่จะสอบถามข้อมูลหรือว่าติดปัญหาแล้วต้องการความช่วยเหลือในการใช้งานนะครับของภาคีเนี่ยก็ติดต่อมาหาเราได้นะครับที่ตัวแฟนเพจของเราชื่อว่าภาคีนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูว่าแฟนเพจของเราคืออะไร